ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่การเสวนาหัวข้อผีมหาลัยความจริงความเชื่อความกลัวในคนหนุ่มสาวนะครับงานบรรยายครั้งนี้จัดได้โอกาสที่ดีมากนะครับวันที่14ตุลาคมนะครับซึ่งถ้าเราย้อนไปเมื่อประมาณ41ปีที่แล้วนะครับเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญขึ้นในบริเวณนี้นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับการจัดงานครั้งนี้เป็นการบรรยายพิเศษนะครับจากวิชาการเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่นะครับซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของหลักสูตรปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งมีผมเป็นผู้ดำเนินการสอนในวิชานี้ซึ่งอาจารย์เห็นว่ามันไม่ใช่การเสวนานะครับเลยไม่ได้ส่งหัวข้อให้ใครได้อนุมัติก็คือคล้ายๆกับว่าอาจารย์สอนหนังสือไม่ทันนะครับก็เลยเชิญให้เพื่อนๆ อาจารย์เนี่ยมาช่วยกันบรรยายในหัวข้อนี้เพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งหัวข้อนี้ที่มาเกิดจากการที่มีลูกศิษย์ถามว่าเราน่าจะพูดอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองบ้างนะครับพูดอะไรที่ไม่ค่อยสัมพันธ์กับการเมืองแต่เป็นเรื่องสำคัญนะครับกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องจึงได้หยิบยกเรื่องนี้มาผีมหาวิทยาลัยนะครับตามที่เราโปรยหัวไว้พูดเรื่องความจริงและความกลัววันนี้เราก็ได้มีโอกาสที่ได้ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขานะครับซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณชลิศักดิ์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกับการบรรยายพิเศษครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับใช่ป่ะได้ยินไหมได้ยินชัดนะโอเคก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้หัวข้อก็อย่างที่อาจารย์จักบอกไปแล้วนะครับผีมาอะไรความจริงความเชื่อความกลัวและคนหนุ่มสาวนะครับผมเห็นในโปสเตอร์นะครับเวลาเริ่มงาน16:35ครับคือปกติเนี่ยเวลาเราจัดงานเราจัด16:40 16เอ้ยไม่ใช่ดิ16:00 16:30อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันมี35นี่มันมีเลิกยามอะไรมาเกี่ยวด้วยหรือเปล่า มีเคล็ดมีอะไรหรือเปล่านะครับผมจริงๆผมออกตัวก่อนนะผมไม่ค่อยถนัดกับหัวข้อประมาณนี้มากเท่าไหร่นะครับก็แล้วก็ถ้าผมงงๆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็โปรดให้อภัยด้วยนะครับโอเคคือมันเดี๋ยวจะเริ่มผมจะเริ่มยังไงดีคือเริ่มตั้งแต่ว่าพักหลังๆแล้วกันเอาพักหลังๆเนี่ยมันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีในมาถ้าคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยู่ในพวกเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าอะไรอยู่บ่อยๆใช่ไหมอาจจะได้เข้าไอ้รู้อาจจะได้เห็นผ่านตามาบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องผีในมหาลัยอะไรเงี้ยนะครับผมเข้าใจว่ามันมีการไปทำเป็นหนังด้วยนะครับเกี่ยวกับมหาเรื่องเกี่ยวกับผีในมหาลัยอะไรเงี้ยนะผมไม่เคยดูนะเข้าใจว่ามีการทำหนังแล้วก็เอาจอไหมเดี๋ยวก่อนที่จะเดินที่ขึ้นมาก่อนที่จะแนะนำพิธีกรนะครับผมเกริ่นนิดหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องมาอะไรนะครับคือได้อย่างไรคืออย่างที่บอกไปนิดนึงครับเมื่อกี้ว่าอาจจะหลายคนอาจจะเห็นผ่านหน้าผ่านตาบ้างนะครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีในมาอะไรนะครับแล้วก็อย่างผมเข้าใจว่าน่าจะมีหลายมาอะไรนะครับแล้วก็ในนั้นนี่ก็คือกรณีลิฟแดงนะครับซึ่งก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมศาสตร์นะครับโอเคมันจะเสียงไม่เสียงจะมีเสียงผิดปกติโอเค
ทีนี้เนี่ยผมประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องผีในมหาลัยพวกนี้นะครับว่าเอ้ยผีเนี่ยมันเกี่ยวข้องนะครับเรื่องเล่าเรื่องผีเรื่องอะไรแบบนี้นะครับมันเกี่ยวข้องหรือว่ามันมีความเกี่ยวพันเนี่ยกับมหาลัยและถึงมหาลัยได้ยังไงนะครับวิทยากรนะครับวันนี้นะครับมี3ท่านนะครับจากผมไล่จากท่านขวาสุดของผมนะครับคุณนวลธรรมพยองแดงนะครับสมาชิกกลุ่มสหายสามพยองนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นผู้หญิงคนเดียวบนเวทีนะครับอาจารย์รับขวัญธรรมพบุษฎีนะครับคณะนิเทศศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับแล้วก็ท่านที่นั่งติดกับผมนะครับคุณอนิรุทธ์นะครับคุณวลัยรัตน์นะครับนักศึกษาโครงการทีพีทีนะครับเนื่องจากชื่อโครงการยาวมากผมเรียกแค่สั้นๆว่าทีพีนะครับทีนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องที่ผมเกริ่นไว้เมื่อกี้นะครับคือนอกจากเรื่องผีที่มันมีเรื่องเล่านะครับที่มันเล่ากันในเรื่องเก็บในมหาลัยต่างๆที่ว่ามีผีอย่างโน้นผีอย่างนี้บ้างเนี่ยนะครับกรณีผีที่เกี่ยวข้องกับเดือนตุลาครับวันนี้เราจัดงานในวันที่14ตุลานะครับมันก็นอกจากเรื่องกรณีที่แดงที่เกี่ยวกับกรณีตุลาโดยตรงแต่ว่าไม่ใช่14ตุลาเป็นของตุลานะครับกับอีกเรื่องนึงที่ผมเคยได้ยินมานะว่ามีการทำมาเป็นเอาไปสร้างเป็นหนัง2เรื่องครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นการที่เขียนพล็อตที่ใหม่เลยแต่ว่ามันเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์เดือนตุลาไม่เกี่ยวสักทีครับซึ่งผมไม่เคยดูทั้งสองเรื่องนะผมก็ไม่ดูทั้งทีนะแต่ว่าได้ยินมาครับมีคนเล่าให้ฟังครับคือเรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับอะไรคนที่ถูกฆ่าตายมันน่าจะใน6ตุลาเป็นผู้หญิงผู้ชาย2คนที่เป็นแฟนกันหรืออะไรสักอย่างแล้วถูกฆ่าตายในตุลาแล้วก็ตามหากันไม่เจออะไรประมาณนี้นะก็มีคนมาช่วยจนหาไม่เจออะไรประมาณนี้อันนั้นเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคนที่เหมือนว่ามีผีคอยตามหลักฐานนั้นแล้วก็ไปประมาณการว่าไอ้คนนี้เป็นทหารที่เคยฆ่านักศึกษาในตอนเหตุการณ์14ลูกตุลาแล้วเสียงก็ผีตามหลักฐานจนถึงชาตินี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วจบโดยการขอเข้ามาอะไรกันครับประมาณนี้นะครับแต่2เรื่องนี้เนี่ยเขาจะเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นใหม่เพื่อสร้างเป็นหนังโดยเฉพาะที่จะต่างกันนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ครับขอเรียนที่ซึ่งเป็นอาจารย์นิเทศก่อนครับอาจจะพูดเรื่องนี้ได้สักหน่อยทีนี้เนี่ยผมเพิ่มอีกหน่อยนะครับนอกจากเรื่องผีที่เป็นผีจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงผีเดือนตุลาในถ้าเราเป็นนักกิจกรรมผมไม่แน่ใจว่านักกิจกรรมรุ่นนี้เนี่ยจะยังคือเคยโดนประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่าเวลาเราพูดถึงผีเดือนตุลาในความหมายของนักกิจกรรมอย่างนักกิจกรรมรุ่นผมละกันเนี่ยมันหมายถึงการเอาความยิ่งใหญ่หรืออะไรของขบวนการนักศึกษารุ่นตุลาเนี่ยมาคือเป็นเรื่องเล่าของความที่ใหญ่ของนักศึกษาที่มันคอยหลอกหลอนนักกิจกรรมปัจจุบันเฮ้ยมันต้องยิ่งใหญ่ให้ได้แบบนั้นเรื่องประมาณนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ผมเล่าที่มาที่ไปเฉยนะเดี๋ยววิทยากรอาจจะต้องเป็นคนที่ทายไอ้เรื่องพวกนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเริ่มผมชี้แจงกติกาการเสวนานิดนึงครับเดี๋ยวเราจะแบ่งการเสวนาเป็น3รอบนะครับเราน่าจะมีเวลาถึงสัก6โมงครึ่งนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมจะแบ่งเป็น3รอบนะครับรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวจะให้วิทยากรนำเสนอก่อนนะครับคนละประมาณ 15-20 นาทีนะครับ3คนเสร็จนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมนะครับทั้งห้องนี้แล้วก็ห้องโน้นนะครับห้องโน้นอาจจะต้องเดินมาถามที่ห้องนี้หรือยังไงแล้วแต่เดี๋ยวจัดการในทีเรื่องการจัดการนะครับก็จะเปิดให้ถามแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับผู้ให้ผู้เข้าร่วมนะครับถามวิทยากรก็ได้หรือว่าถ้ามีประเด็นที่จะโต้แย้งวิทยากรที่วิทยากรพูดไปหรือว่ามีประเด็นจะแลกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้แลกเปลี่ยนได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้วิทยากรตอบคำถามแล้วก็สรุปทีนึงนะครับ10นาทีคนละประมาณ10นาทีนะครับเป็นรอบสุดท้ายนะครับสำหรับรอบแรกเนี่ยผมเริ่มจากคุณนวลธรรมก่อนนะครับเริ่มที่อาจารย์รับถามก่อนดีกว่านะครับเขาจะว่าอาจารย์เตรียมประเด็นเรื่องความเป็นมาเรื่องผีนะครับครับจะใช้สไลด์นะครับฮัลโหลไม่ต้องตกใจ
จนะคะสไลด์ไม่ได้มาเลคเชอร์มีแต่รูปมีแต่รูปจริงๆนะคะก็วันนี้นะคะก็คือเขาเชิญมาบอกว่าให้พูดเรื่องผีอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราเป็นอาจารย์สายละครทำละครด้านนิเทศศาสตร์ก็ตั้งแต่เด็กๆ เรียนศิลปะทำละครมาก็ไม่เคยคิดว่าศิลปะกับการเมืองมันจะมาเกี่ยวข้องกันได้หรอกแต่จนกระทั่งพอเราต้องทำจริงๆเราได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์การละครอะไรจริงๆแล้วสุดท้ายมันไม่มีเรื่องไหนหรอกค่ะที่มันจะไม่สามารถโยงเข้ากับการเมืองได้เพราะว่าจริงๆแล้วการเมืองคือเรื่องของชีวิตคนเนาะชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นศิลปะกับการเมืองเราจะพูดตลอดว่าสุดท้ายแล้วมันก็แยกออกจากกันไม่ได้นะคะวันนี้ที่จะพูดก็คือเรื่องผีดีใจมากเลยที่ได้พูดเรื่องนี้เพราะว่าทางการละครเนี่ยถ้าเราพูดถึงละครเราอาจจะนึกแค่ว่าละครคืออะไรออกไปเต้นออกไปแสดงละครทีวีเล่นหนังหรอหรืออะไรแค่นี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยละครจุดเริ่มต้นของละครมันก็คือการสร้างผีเนี่ยแหละละครยุคแรกๆเนี่ยนะคะจุดเริ่มต้นของละครเลยคือเขาบอกว่ามันเริ่มมาจากเริ่มมาจากพิธีกรรมต่างๆทำไมถึงต้องเกิดพิธีกรรมเพราะว่าคนมันอยู่กันเนี่ยที่แรกอยู่กัน 2-3 คนไม่เป็นไรกลไกของพิธีกรรมมันเกิดขึ้นมาก็คือทำยังไงให้คนจำนวนมากอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขทำยังไงให้คนเชื่องทำยังไงให้คนมีจุดยึดเหนี่ยวจุดจิตใจเป็นจุดเดียวใช่ป่ะคะอย่างอันนี้ที่เป็นตัวอย่างก็คือจุดเริ่มต้นเลยของละครมันเกิดจากพิธีกรรมว่าทำยังไงดีจะให้คนเชื่อในพระเจ้าทำยังไงดีจะให้คนเชื่อในเทพถ้าบอกเฉยๆว่าเทพดีจงเชื่อคนไม่เชื่อมันถึงเกิดพิธีกรรมขึ้นมาพวกสัญลักษณ์พวกนี้ค่ะเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์หมดเลยว่ามันเกิดตัวละครพวกนี้เป็นเหมือนสื่อกลางระหว่างคนกับเทพแปลว่าคนพวกนี้เป็นตัวกลางนะที่จะทำให้เราสามารถติดต่อกับเทพได้ติดต่อกับผีได้ใช่ใช่ไหมซึ่งมันคือร่างทรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของผีเริ่มแรกเลยหรือคอนเซ็ปต์ของพิธีกรรมเริ่มแรกเลยถึงมาจากละครเพราะว่าอะไรการจะเกิดพวกนี้ได้อย่างเดียวก็คือต้องออกแบบคอสตูมจะสร้างผียังไงให้น่ากลัวจะสร้างเทพยังไงให้น่ากลัวเสื้อผ้าใส่ยังไงพร็อพจะต้องให้ถือของอะไรว่าเป็นกลไกทางการละครหมดเลยบทสวดบทพูดยังไงให้คนกลัวพูดยังไงให้คนเชื่อเพลงเรื่องเล่าท่าเต้นต่างๆทำยังไงถึงจะทำให้พิธีกรรมนี้ยึดรวมคนไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์การละครจริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยมันก็คือการสร้างผีการสร้างผีก็คือเท่ากับการสร้างคาแรคเตอร์ตัวนึงขึ้นมาตัวละครตัวนึงขึ้นมาเหมือนเราสร้างนางเอกขึ้นมาคนนึงอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนี้พ่อแม่เป็นใครลูกเป็นใครอายุเท่าไหร่เหมือนกันค่ะการสร้างผีก็คือการสร้างคาแรคเตอร์ตัวนึงขึ้นมาว่าผีตัวเนี้ยภูมิหลังเป็นยังไงผีตัวนี้มีอำนาจพิเศษอะไรบ้างผีตัวนี้มีกลไกอะไรในการทำให้คนกลัวปะคะเวลาเราพูดถึงผีคอนเซ็ปต์ของเขาว่าผีมันคือการทำให้กลัวผีต่างจากเทพยังไงผีคือสิ่งที่พูดแล้วมันคือความแตกแยกความน่าเกลียดความที่ไม่เหมือนเราไม่อยากเอามาอยู่ด้วยกับเรานะคะบทบาทของผีกับเทพจริงๆแล้วเกิดมาพร้อมกันแต่มันถูกแบ่งแยกตรงนี้เพราะว่าเทพคือสิ่งที่เราต้องเคารพบูชานับถือจะทำให้ชีวิตเราดีแต่ผีคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราแย่จะนำความหายนะมาให้เรานะคะอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของผีว่าทำไมมันเกี่ยวกับการละครอันนี้ยุคต่อมามีช่วงยุคหลีนะคะการละครมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าละครยุคโศกนาฏกรรมการละครบทบาทที่เกิดขึ้นยุคต่อมาก็คือทำยังไงก็ได้ให้คนดูเกิดความกลัวความกลัวว่าอะไรความกลัวว่าวันหนึ่งฉันจะมีหายนะเหมือนกับตัวละครพวกนี้ตัวละครที่โลภมากตัวละครที่เห็นแก่เงินตัวละครที่เห็นแก่กินซึ่งถ้าเราลองเชื่อมโยงกลับมาดูคอนเซ็ปต์ของผีทุกวันนี้ก็คือการถูกสร้างว่าอย่าทำอย่างนี้นะไม่งั้นตายไปจะเป็นเปรตไม่งั้นตายไปทำอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเป็นปอบทำอย่างนี้เกิดมาจากทำให้คนเชื่อทำให้คนรู้สึกว่าทุกคนต้องอยู่ในศีลธรรมต้องอยู่ในกรอบนะเราไม่ได้พูดนะว่าใครเป็นคนกำหนดกรอบนี้ขึ้นมาศีลธรรมนี้ขึ้นมาแต่กลไกของการสร้างไทยก็คือนะคะ
่คนเห็นแล้วรู้สึกว่ากลัวไม่อยากเป็นแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้อันผีที่เห็นอันนี้คือผีญี่ปุ่นผีคอนเซ็ปต์ของผีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าเราจะบอกว่าจริงๆแล้วผีคืออะไรกันแน่ผีมันคือสิ่งเหนือธรรมชาติหรอแต่ถ้าเราลองไปดูจริงๆแล้วผีในแต่ละประเทศผีในแต่ละวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะเราไปอยู่ญี่ปุ่นเราก็อาจจะไม่กลัวผีญี่ปุ่นเราไปอยู่อังกฤษเราคงไม่เห็นว่าไม่คิดว่าเราจะเห็นกระสือเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องผีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างสังคมโดยตรงเลยเชื่อมโยงกับความเชื่อของคนโดยตรงเลยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอย่างผีอันนี้นะคะก็คือเป็นการละครยุคหนึ่งของญี่ปุ่นนี่แหละแต่เขาเรียกว่าผีนี้ชื่อผีชิเตะนะคะเป็นผีผู้หญิงญี่ปุ่นผีผู้หญิงญี่ปุ่นอันนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากอะไรถูกสร้างมาในยุคที่เดิมเนี่ยญี่ปุ่นปกครองด้วยจักรพรรดิเป็นใหญ่แล้วยุคนี้เป็นยุคเปลี่ยนผ่านที่ซามูไรหรือว่าทหารกำลังจะขึ้นมามีอำนาจเพราะฉะนั้นก็จะต้องกวาดล้างพวกศักดินาเก่ารุ่นเก่าออกไปให้หมดพวกผู้หญิงศักดินาเก่าผู้หญิงชนชั้นสูงทั้งหลายก็ถูกกำหนดบทบาทว่าต่อไปนี้ห้ามรับมรดกก็เลยทำให้เกิดผู้หญิงที่เป็นม่ายเยอะมากผีชิเตะตัวนี้ค่ะก็คือถูกสร้างมาโดยซามูไรญี่ปุ่นสร้างผีตัวนี้ขึ้นมาเป็นผีที่ประมาณว่ารักผู้ชายคนนึงแล้วคิดถึงแล้วไปตามหาเขาไปตามหาผู้ชายด้วยความหึงหวงและผู้ชายคนนี้ก็คือจะมาหลบอยู่ที่วัดตัวแทนของวัดก็คือชัดเจนมันเป็นพื้นที่ของผู้ชายในวัดมีแต่ผู้ชายนะคะก็คือซามูไรยุคนั้นเขาก็คือทำให้บทบาทของผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นผีผู้หญิงที่เขาไปลิขสิทธิ์มาผู้หญิงที่เขาบอกว่าเขาเคยได้รับสิทธิ์เท่านี้ซามูไรบอกว่ายุคนี้ไม่แล้วยุคนี้ชายเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นกลไกของเขาในการสร้างผีตัวนี้ก็มาก็คือเพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงกลายเป็นผีเป็นผีที่มีแต่อารมณ์มีแต่ความโกรธทำให้คนหรือทำให้ผู้หญิงยุคนั้นลืมไปว่าเฮ้ยฉันกำลังถูกเอาเปรียบอยู่นะนะคะแต่ที่น่าสนใจมากของผีญี่ปุ่นหรือผีชิเตะอันนี้ก็คือว่าตอนสุดท้ายผีมาสู้กันในวัดแต่สุดท้ายผีฆ่าไม่ตายผีญี่ปุ่นรอดกลับไปอยู่ในที่ของตัวเองอันนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างแล้วก็สังคมของการปกครองของญี่ปุ่นว่าการที่เขาสร้างผีขึ้นมาเนี้ยเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อฆ่านะแต่เขาเพื่อต้องการจะบอกว่าคุณไม่สามารถกำจัดคนที่คิดต่างได้แต่ถ้าคุณเป็นผู้นำที่ดีคุณต้องจำกัดพื้นที่ของเขาได้นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ผีชิเตะตัวเนี้ยวันดีคืนดีถ้าคนในวัดไม่สามารถคีกันไม่เข้มแข็งพอผีตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาใหม่ได้นะคะอันนี้มันก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งว่าเขาไม่ได้ต้องการจะบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงกลายเป็นผีน่ากลัวนะในขณะเดียวกันเขาก็กำลังสอนซามูไรหรือสอนชนชั้นนำด้วยกันเองว่าถ้าชนชั้นนำไม่เข้มแข็งพอวันหนึ่งผีตัวเนี้ยมันก็จะย้อนกลับมาอีกนะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของผีญี่ปุ่นซึ่งแตกต่างจากผีไทยนะคะผีไทยโบราณถ้าเราพูดถึงก็กระสือปอบกระหังเปรตพวกนี้นะคะผีไทยโบราณพวกนี้เป็นผีที่เป็นตัวแทนของลักษณะของผีที่ถูกลงโทษถูกลงโทษอะไรอย่างที่บอกว่าเป็นผีของการถ้าคุณพูดโกหกถ้าคุณตีพ่อตีแม่ถ้าคุณละเมิดศีลธรรมผีกระสือผีกระหังผีปอบคือผีที่คุณมีอำนาจอิทธิฤทธิ์แต่คุณมีมากเกินไปคุณละเมิดกฎละเมิดเกณฑ์เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณละเมิดกฎละเมิดเกณฑ์ที่ใครไม่รู้เป็นคนสร้างมาคุณละเมิดกฎเหล่านี้ใช่ไหมอ่ะคุณต้องไปเป็นผีแล้วผีกระสือฆ่าตายได้ยังไงผีกระสือไม่สามารถไล่ได้ถ้าจะทำให้ผีกระสือหายไปก็คือต้องฆ่าให้ตายซึ่งเราจะเห็นเนาะว่าคอนเซ็ปต์มันต่างจากผีญี่ปุ่นในขณะที่ผีญี่ปุ่นเขาสร้างมาว่าผีญี่ปุ่นไม่ตายมันจะกลับมาอีกแต่ผีไทยต้องตายอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแสดงว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของคนสร้างผีเนาะตั้งแต่สมัยก่อนเลยตั้งแต่สร้างพิธีกรรมขึ้นมาไม่ได้แปลว่าอ๋อผีกระสือเก่งกว่าผีชิเตะหรอไม่ใช่การที่เราบอกว่าผีเก่งหรือผีไม่เก่งเราต้องกลับไปมองว่าคนที่สร้างผีอ่ะเขาต้องการเจตนาเพื่ออะไรการสร้างผีมาเพื่อที่ให้ฆ่าให้ตายอย่างเดียวก็แปลว่าคนที่คิดต่างคนที่ไม่มีอยู่ไม่ได้นะคุณต้องตายนะคะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์อันหนึ่งของผีไทยที่เราจะเห็นกันนะคะแล้วก็
ต่อมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วลักษณะของผีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันก็คือเป็นเหมือนกลไกนึงที่คนกลุ่มนึงที่มีอำนาจสร้างขึ้นมาสร้างผีขึ้นมาเพื่อให้คนในสังคมกลัวเพื่อให้คนในสังคมรู้สึกว่าคนที่เป็นผีคือคนที่อยู่ร่วมกับเราไม่ได้นะคะเราจะได้ยินบ่อยมากในสมัยก่อนที่คนโบราณจะบอกว่าคนก็อยู่ส่วนคนผีก็อยู่ส่วนผีอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งที่แบ่งแยกชัดเจนว่าผีไม่มีทางอยู่ร่วมกับคนได้คนคิดต่างไม่มีทางที่จะมาเป็นคนได้ไม่มีทางที่จะเหมือนเราได้นะคะเมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปนิดนึงที่เราพูดว่าผีไทยมันเป็นลักษณะของการโดนโทษของการโดน punishment คืออะไรอย่างเช่นเราจะสังเกตว่าผีกระสือผีปอบผีเปรตทุกตัวจะต้องมีชีวิตอยู่แบบเศร้าอ่ะจะต้องกินอุจจาระจะต้องจะตายก็ยังต้องลำบากจะทำอะไรก็ไม่สามารถทำได้ต้องกินตับกินไตกินไส้กินพุงอะไรพวกนี้นะคะคือมันถูกสร้างเป็นคอนเซ็ปต์ของว่าถ้าคุณไม่อยากเป็นผีคุณก็อย่าทำอย่างนี้นะไม่งั้นคุณจะมีชีวิตที่ลำบากของผีพวกนี้อ่ะซึ่งนะคะมาถึงเขาบอกว่าให้พูดด้วยเรื่องผีกับคนหนุ่มสาวมีขอย้อนกลับไปการ์ตูนอันนี้นิดนึงนะคะผีไทยสิ่งที่ต้องมาคู่กับผีไทยก็คือหมอผีผีจะอยู่ได้ไงถ้าเกิดอยู่ในสังคมไม่ได้ต้องมีหมอผีที่มาจัดการการ์ตูนอันนี้ก็ตลกมากเขาบอกว่าหาต้นไม้สิ่งสถิตไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนมาสิ่งคนแทนแค่นี้ก็ต้องไล่กันด้วยอันนี้แหละคือคอนเซ็ปต์ว่าถ้าแบบคุณเป็นเทพละหมอผีต้องรู้สึกผิดแต่ถ้าคุณเป็นผีแปลว่าอะไรหมอผีไล่คุณได้อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งที่ว่าความแตกต่างของเทพกับผีจริงๆแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกันแต่มันถูกจำกัดด้วยชนชั้นที่ต่างกันคอนเซ็ปต์ทางสังคมที่ต่างกันแปลว่าคุณไล่เทพคุณผิดแต่ถ้าคุณไล่ผีคุณไม่ผิดนะคะผีกับคนหนุ่มสาวนะคะจะพยายามรวบรัดเพราะว่าทุกวันนี้เราอยู่ในยุคของดิจิตอลมากๆเลย Facebook Twitterแล้วเรายังกลัวผีกันอยู่ไหมเนี่ยกลัวปะเราก็รู้สึกว่าทุกวันนี้เราจะกลัวผีแบบไหนกันเพราะผีมันไม่คิดว่าจะเห็นกระสือหรือไม่คิดจะเห็นปอบเห็นเปรตแล้วทุกอย่างมันโหดแสงสีมากๆเลยทุกวันนี้เรากลัวอะไรกันนะคะนี่ขอพูดหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นิดนึงมีใครได้ดูมั้ยมันเปี่ยวมากนะคะเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่เป็นภาพยนตร์ที่เขาทดลองโดยการที่เขาสร้างผีขึ้นมาเป็นผีใหม่เขาไม่ได้เอาผีปอบกลับมาเล่นแล้วเขาลองเล่นกับยุคดิจิตอลคือยุคใหม่เขาจะสร้างผีแบบไหนให้คนกลัวซึ่งผีที่เขาสร้างก็คือผีจ่าเฉยค่ะจ่าเฉยมันเป็นผีคือมีคนขโมยแว่นตาพระเอกไปแล้วไม่รู้ใครขโมยสรุปเฉลยคือจ่าเฉยเป็นคนขโมยแล้วก็มีผี GPS ไอ้เครื่องนำทางบอกทางเป็นผีนำทางไปนำทางมานำทางม่วงบอกให้เลี้ยวซ้ายลงคลองอย่างเงี้ยนำทางม่วงแต่แล้วก็มีเป็นเหมือนแบบผีหน้าม่วงเป็นแอนิเมชันออกมาแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะคนไม่กลัวมันก็จะกลับไปย้อนกับคอนเซ็ปต์เดิมค่ะเพราะว่าผีมันต้องถูกสร้างจากที่สังคมกลัวชนชั้นนำกำลังกลัวอะไรอยู่เขาต้องทำให้สิ่งนั้นเป็นผีคนมีอำนาจกำลังกลัวอะไรอยู่เขาจะทำให้สิ่งนั้นเป็นผีแต่คนเราไม่ได้กลัวจ่าเฉยเราไม่ได้กลัว GPS ไม่มีใครกลัวจ่าเฉยไม่มีใครกลัว GPS ต่อให้เรื่องนี้ทำน่ากลัวแค่ไหนคนก็รู้สึกว่าก็ไม่กลัวอยู่ดีมันไม่น่ากลัวใช่ป่ะคะอันนี้คือยุคดิจิตอลซึ่งมันก็จะโยงไปถึงหนังผีตะวันตกกับหนังผีฝรั่งว่าถ้าเราไปศึกษาจริงแล้วหนังผีดิจิตอลหรือหนังผีฝรั่งเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีว่าแต่ก่อนหน้านี้เรื่องผีเป็นแค่ประมาณแต่พอวันนึงมันเกิดการภาพตัดต่อได้มันเกิดการซ้อนภาพได้บลูสกรีนได้ทำผีได้เกิดหนังผีขึ้นมาเยอะมากในยุคนั้นไม่ได้แปลว่าฝรั่งเขากินผีหรือว่าอยากกลัวผีจริงๆแต่เนี่ยค่ะมันเป็นยุคที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะคะใช่ผีในยุคที่เทคโนโลยีในญี่ปุ่นก็เยอะมากนะคะแล้วก็อันนี้ขอยกตัวอย่างนิดนึงว่าอันนี้เป็นผลงานของนักเรียนที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์การละครแล้วโจทย์ก็คือว่าเราเรียนเรื่องผีกันนี่แหละให้ทุกคนสร้างผีขึ้นมาในสังคมไทย
1ตัวออกแบบมาซิว่าผีมันจะมีลักษณะยังไงเพราะเราก็อยากรู้ว่าทุกวันนี้เราอยู่ในยุคดิจิตอลขนาดนี้แล้วคนจะกลัวอะไรนะคะซึ่งกลุ่มนี้น่าสนใจมากสร้างผีขึ้นมาชื่อว่า Corruption Ghost นะคะบอกว่าผีกินบ้วนลักษณะของผีประวัติก็คือผีกินบ้วนสมัยเป็นคนเป็นนักการเมืองชื่อดังที่ดูแลเขตหนึ่งในกรุงเทพมหานครเป็นคนที่มีนิสัยปากคอเลาะร้ายชอบพูดจาดูถูกเหยียดหยามผู้มีฐานะยากจนกว่าตนเวลาไปไหนก็จะอวดอ้างสรรพคุณความรวยของตนจนชาวบ้านไม่รับหน้าถือตาวันหนึ่งกำลังสนองเขาถูกจับข้อหาช่อโกงเงินของชาวบ้านจนผู้คนแถวนั้นรุมประณามเขาเริ่มทนแรงกดดันไม่ได้ทีละน้อยจนภายหลังเสียสติเริ่มกินเงินของตัวเองทั้งเหรียญและธนบัตรเข้าไปในท้องและพยายามหอบเงินที่เหลือหนีออกจากบ้านแต่ทว่าคอซ้ำกำซัดที่คนกลุ่มจำจัดแถวชุมชนพบเห็นและพยายามจะขโมยเงินจากเขาด้วยการฆ่าหลังจากนั้นก็ผ่าท้องของเขาเพื่อนำเงินออกมาแล้วนำศพของเขาไปทิ้งที่คูน้ำข้างทางเรื่องราวของนักการเมืองผู้นี้ยังไม่จบเพราะวิญญาณของเขายังคงตามหลอกหลอนคนเราแวะนั้นด้วยการตั้งคำถามว่าฉันรวยไหมฉันดูดีไหมฉันน่ารับถือไหมพร้อมกับชูกระเป๋าเงินถ้าผู้ใดตอบว่ารวยดูดีหรือน่าเกรงขามวิญญาณของเขาจะกลายร่างเป็นอสูรกายใหญ่ยักษ์และฆ่าคนคนนั้นทันทีของที่ชอบคนจนคนเร่ร่อนของที่ไม่ชอบคนที่มีเงินจำนวนมากวิธีรอดเมื่อเจอผีตัวนี้ให้ท่านพูดว่าท่านก็เป็นแค่คนธรรมดาตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้แล้ววิญญาณตัวนี้จะสำนึกผิดและกลับไปยังที่ที่ตนมาอันนี้คือผีของหนุ่มสาวรุ่นนี้นะคะเราจะเห็นว่าก็ยังมีลักษณะคล้ายผีปอบผีเปรตอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเราพูดว่าสังคมวันนี้กลัวอะไรหนุ่มสาวรุ่นนี้เด็กปีสองปีสามสิ่งที่เขากลัวคือเนี่ยค่ะผีคอร์รัปชันโกสนะคะมันก็จะเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเราอยู่ในสังคมแบบไหนอะไรที่มันถูกสร้างให้เป็นผีทำไมคำว่าคอร์รัปชันอยู่ดีๆมันถึงกลายมาเป็นผีได้มันเกิดมาจากอะไรนะคะก็สุดท้ายนะคะพูดปิดนิดนึงก็คือว่าผีทุกอย่างเมื่อกี้เราพูดมาแล้วในสังคมไทยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับผีเสมอก็คือหมอผีนะคะหมอผียิ่งสังคมยิ่งสร้างผีให้น่ากลัวแค่ไหนการที่จะทำให้คนอยู่ภายใต้การปกครองสิ่งที่มาคู่กันเสมอก็คือหมอผียิ่งหล่อเลี้ยงคนให้อยู่ในสังคมแห่งความกลัวเท่าไหร่หมอผีก็ยิ่งเป็นฮีโร่ยิ่งคนกลัวผีเท่าไหร่หมอผีก็ยิ่งมีอำนาจมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะจึงไม่แปลกที่บางครั้งผีที่เราอยู่ในสังคมอยู่ในสังคมที่เรากลัวกันอยู่ทุกวันเนี้ยบางทีมันอาจจะเป็นผีที่หมอผีเป็นคนสร้างขึ้นมาเองก็ได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมไม่สรุปนะครับเป็นการดำเนินรายการที่รวบรัดนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับเดี๋ยวเชิญคุณอนิรุธต่อเลยนะครับใช่ไหมครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็อย่างที่ทราบนะครับผมเราก็มีความกลัวหลายๆแบบในสังคมไทยผมจะพูดในเชิงว่าความกลัวในสังคมไทยมันเป็นมาแบบไหนมากกว่าสังคมไทยอย่างที่ทราบนะครับมันเป็นพหุวัฒนธรรมแบบพุทธพราหมณ์ผีมีใครปฏิเสธไหมครับว่าเราเป็นพุทธพราหมณ์ผีแล้วไม่มีฟังก์ชันอื่นเลยในความเป็นพุทธพราหมณ์ผีเรามีการสร้างความกลัวมาในหลายๆแบบแม้แต่ผีมันก็ยังมีความหลากหลายผีก็ยังมีชนชั้นนะครับผมผีพระเสื้อเมืองทรงเมืองผีรักษาตรงนั้นตรงนี้ผีเปรตผีป่าผีชั้นต่ำผีชั้นสูงแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรแบบมากมายในภาพของผีฟังก์ชันที่จะต้องตามมาคือความกลัวความน่ากลัวในภาพที่สลดสยองวิญญาณร้ายนะครับผมถามว่าผีอ่ะตกลงเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วคือเรากลัวในลักษณะไหนเรากลัวลักษณะที่มันจะให้โทษกับเรากลัวโดนทำร้ายอย่างนี้หรือเปล่าผมขอสรุปเป็น3ประเด็นนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยสร้างผีมาใน3ลักษณะก็คือ 1. ก็คือใช้อำนาจของความกลัวโดยตรงอย่างเช่นอะไรบ้างครับผมในการสาปแช่งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยลองเอาผีเข้ามาเกี่ยวสิในการสาปแช่งมันจะต้องมีพูดผีเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้มีพิธีกรรมอะไรที่มันจะต้องมีผีมีเครื่องเส้นสำหรับผีก็คือใช้อำนาจความกลัวโดยตรงทำไมเราต้องใช้อำนาจความกลัวของผีรู้ไหมครับผมก็คือเ
ลดอำนาจต่อรองลดอำนาจต่อรองหมายถึงอะไรสมมติถ้าเกิดเรามีผีมันมีสิ่งที่มันมองไม่เห็นหรือมันเป็นสิ่งที่มันตัดสินใจได้ยากมันเป็นสิ่งที่มันคลุมเครือเหลือเกินเนี่ยเราก็ไม่กล้าแล้วยิ่งเอาภาพของความน่ากลัวเข้ามาเนี่ยมันก็จะลดอำนาจต่อรองคลายความสงสัยได้มากขึ้นผมขอย้อนไปในเชิงประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับผมก็คือในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะครับผมอ่านประวัติศาสตร์มาก็ไม่เยอะมากแต่ก็คือพูดตรงกันว่าสมัยก่อนคนที่จะเข้าพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในสมัยพระเจ้าอู่ทองต้องไหว้เทพเจ้าพระอิศวรแล้วก็ไหว้รูปพระเจ้าอู่ทองก่อนสักการะพระรัตนตรัยเข้าใจไหมครับก็คือเขาจะสร้างอำนาจแบบไหนก็ได้จะให้อันนี้มาอยู่ต่ำกว่านี้จะให้อันนั้นไปอยู่ต่ำนั้นก็ได้คือเราใช้มิติอำนาจของความกลัวโดยตรงใช้ความกลัวต่อมาในแบบที่สองในการใช้ผีสร้างความกลัวในสังคมไทยเราใช้ในการอะไรการอวยพรการประสิทธิ์ประสาทวิชามันจะได้ดูขลังขึ้นสมมติถ้าเกิดเราอวยพรใครคือต้องการใช้ผีในลักษณะสิ่งที่ช่วยให้อำนาจความดีหรือให้สิ่งนี้มันบรรลุผลในความดีมากขึ้นมันแล้วก็ถ้าเราใช้ผีมันจะดูเป็นอะไรที่เห็นได้ชัดมากขึ้นและที่สำคัญเลยนะครับผมก็คือการสาบานหลายๆครั้งนะครับผมในฟังก์ชันของนิยายไทยสังคมไทยถ้าเกิดเราใช้ผีใช้เทพเจ้าอะไรมาอย่างนี้ก็ดูแบบว่านะคำสาบานมันก็จะดูสำลิดผลมากขึ้นผีอยู่กับสังคมไทยมานานแค่ไหนกับที่เราชินกับสื่อในทั่วๆไปมีครั้งนึงนะครับผมเพื่อนผมเขาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยบอสเมื่อคืนฝันอ่ะฝันเห็นผีเจ้าของที่เป็นผู้หญิงฟังนะครับใส่สบายสีเขียวผมยาวเขาบอกเข้ามาจากสมัยประมาณ 3-400 ปีที่แล้วผมก็เลยตบหัวเขาไปทีนึงคือเราโดนคือเราเห็นในทีวีว่าผีจะต้องเป็นอย่างนั้นทั้งที่ถ้าเกิดตามข้อเท็จจริงแล้ว 3-400 ปีที่แล้วผู้หญิงเป็นไงครับใบผมสั้นแบบทรงเกลียนเลยนุ่งผ้าจงเสื้อไม่ค่อยใส่ด้วยเสื้อก็ไม่ใส่ด้วยนะครับผมแล้วก็นุ่งจงกระเบนแล้วแบบมาเป็นผ้าแบบนุ่งสบายผมสบายสีเขียวนี่ผมบอกเอ้ยมึงโดนหลอกจนไม่มีบรรทัดฐานแล้วเนี่ยโดนหลอกกันจนมั่วซั่วดูหนังจนโดนหลอกแบบเสียบรรทัดฐานไปแล้วนะครับผมในความเป็นพุทธพราหมณ์ผีในสังคมไทยเนี่ยเราแยกกันอย่างไม่ออกเลยทีเดียวอย่างผมนะครับผมก็มอต้นผมก็จบมาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับผมก็อยู่ในวงการนี้มาเห็นการผสมกันของวัฒนธรรมพุทธพราหมณ์ผีแบบชัดเจนมากในการใช้มิติความกลัวของผีนะครับผมที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดคิดว่าคือสมัยก่อนในสังคมไทยไม่มีกฎหมายนะครับไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์มันไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ใช่ไหมฉะนั้นน่ะอำนาจที่มันจะมาบังคับคนให้แบบไม่ไปดัดแปลงไม่ไปอะไรของเราแล้วก็คือใช้ผีใช้คำสาปแช่งอย่างในเพลงบางเพลงของในวงการดนตรีไทยนะครับผมเขาก็จะสาปแช่งไว้ว่าใครผู้ใดมันบังอาจต่อเติมมันบังอาจเอาไปลอกเรียนไปทำใหม่อะไรงี้ขอให้พูดผีครูบาอาจารย์เจ้าจงทำร้ายให้มีอันเป็นไปอย่าให้ทันใน3เดือนอย่าให้คืนใน3ปีอะไรก็ว่ากันไปก็คือในสมัยก่อนมันเราใช้อำนาจผีมาสร้างยังไงอะสภาพบังคับของกฎหมายเราได้ผลอย่างกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างที่ผมบอกแล้วครับผมก็คือรู้จักหุ่นละครเล็กโจหลุยไหมครับผมก่อนที่เขาจะมาเป็นหุ่นละครเล็กโจหลุยเนี่ยคือหุ่นละครเล็กโจหลุยเนี่ยต้นตระกูลของเขาคือต้นตระกูลยังเฉียวสดคือคุณครูสากลยังเฉียวสดนะครับผมเขาไปดัดแปลงหุ่นละครเล็กมาจากหุ่นละครใหญ่หลวงของวังหน้าคนหนึ่งก็คือพระราชวังบวรวิชัยชาญก็คือแล้วพระราชวังบวรวิชัยชาญคนนั้นบอกก็คือก็สาปแช่งกลับมาผมใครเอาไปต่อเติมไปเรียนแบบก็ขอให้มีอันเป็นไปสืบลูกเชื่อหลานมันก็ไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์จริงๆที่ลงละครโจหรือก็คือครั้งแรกก็ถูกไฟไหม้แล้วก็แบบแทบจะสูญสิ้นวัฒนธรรมกันเลยทีเดียวเชียวอันนี้ก็คือเป็นการใช้อำนาจของผีมาเป็นแรงเพิ่มสภาพบังคับของกฎหมายมากขึ้นมันก็ทำให้เราเห็นว่ามนุษย์นะครับผมมนุษย์เรามักจะไม่กล้าในต่อรองในสิ่งที่มันมองไม่เห็นในสิ่งที่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้มนุษย์จะไม่กล้าต่อรองกับสิ่งนี้
็คือสมมติการสร้างสถาบันการปกครองหรืออะไรอย่างหนึ่งมาหรือแบบรูปแบบสังคมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการปกครองหรือเราต้องการอะไรที่มันมีเรื่องของการใช้อำนาจบังคับเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ผีขึ้นมาเนี่ยความกลัวเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กลัวที่ตัวสถาบันนั้นเข้าใจไหมผมเขาจะกลัวที่ว่าเฮ้ยขนาดผีขนาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังรองรับเขาเลยเขามีรูปแบบพิธีกรรมที่เป็นรูปธรรมอะไรมากมายโหมีสตอรี่มากมายมีผีนั่นมีผีนี่โหจัดวางพิธีเป็นมีเครื่องเส้นมีอะไรหลายอย่างที่ผมเห็นได้ชัดสุดก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยที่ผมเข้ามาเป็นร้อยๆครั้งแล้วเนี่ยได้ไปมีโอกาสไปบรรเลงไปเข้าร่วมพิธีมันเป็นการผสมกันของพุทธพราหมณ์ผีได้แบบลงตัวมากมีโต๊ะสักการะพระรัตนตรัยมีเสียงครูบาอาจารย์เทพเจ้าต่างๆทุกชั้นฟ้าชั้นดินมีเครื่องเส้นสำหรับผีแบ่งอีกนะครับเครื่องเส้นสุกเครื่องเส้นดิบก็มีให้ความแตกต่างไปให้มันดูแบบว่าเรามีสตอรี่มากขึ้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าการถ่ายทอดหรืออะไรมันให้มันดูมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะครับผมนี่ก็คือพูดง่ายๆในเรื่องของมิติความกลัวในสังคมไทยเราใช้ผีมาทำให้สภาพบังคับของอำนาจมันดูมีความชอบธรรมขึ้นก็คือในลักษณะที่ว่ามนุษย์จะไม่กล้าต่อรองกับผีไม่กล้าต่อรองในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับผมทีนี้นอกจากความเป็นผีความเป็นพราหมณ์ที่กล่าวแล้วอะความเป็นพุทธมันก็ยังสร้างความกลัวผ่านอำนาจพุทธได้แบบเดิมก็อย่างที่ผมอย่างสมัยก่อนอะจักรวาลวิทยามันจักรวาลวิทยาหมายถึงคำอธิบายของความเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมผมมันเป็นแบบไตรภูมิก่อนตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงร.4นะทุกอย่างเป็นไปแบบไตรภูมิชาวบ้านอย่างเราจะคิดยังไงก็คิดไปว่าเออชีวิตอยู่ไปนะก็เผื่อรอวันบรรลุนิพพานเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ทุกอนิจทุกขังอนิจจังอนัตตามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราไม่มีอะไรที่จะแบบว่าไม่มีการพัฒนาไปในลักษณะที่แบบเพื่อความยั่งยืนความยั่งยืนนี่คือมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่มีเลยในจักรวาลวิทยาแบบเก่าก็คือในชุดความคิดสมัยเก่าก็คือมันจะเป็นไปอะไรก็ต้องเป็นผีอะไรก็ต้องขออนุญาตผีอะไรก็ต้องทำไปโดยเราเป็นลักษณะของเราต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างส่วนบนฉะนั้นโครงสร้างส่วนบนที่เขาสามารถสร้างนรกสวรรค์มาได้ก็คือมันก็เป็นไปตามพุทธศาสนาที่เขาอยากให้เป็นเพราะคือผมคิดว่าศาสนาพุทธอ่ะการตีความมันจะเป็นศาสนาที่ค่อนข้างสัมพัทธ์เราจะตีความแบบไหนก็ได้ถ้าเราจะตีความโดยใช้ชุดคำอธิบายว่าชนชั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะฉันเกิดมาเป็นอย่างนี้คุณเกิดมาเป็นอย่างนี้ใช้อำนาจพุทธสร้างความกลัวแล้วก็ไม่กล้าต่อรองเลยเฮ้ยข้าเกิดมาเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปฝักใฝ่มากใหญ่ไฟสูงที่จะเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าอันนี้ไม่ได้เรียกว่าภาพพิงมีวัด1แถวจังหวัดปทุมธานีแถวคลอง6นะครับผมเขาสร้างนรกมาในแบบใหม่คือสมัยก่อนเนี่ยนรกเราจะมีอากินเหล้าตกนรกโดนนะกระทั่งทองแดงกอกปากเข้าใจอันนี้เขามีนรกสำหรับคนสูบบุหรี่ตายแล้วในนริยบาลก็จะนำคนที่สูบบุหรี่มามวนใส่แผ่นทองแดงมามวนใส่แผ่นทองแดงมวนแล้วก็จุดไปที่ไฟนรกแล้วก็ให้นายนริยบาลที่ตัวใหญ่ดูเข้าไปโอ้โหเขาสร้างนรกสำหรับคนสูบบุหรี่ผมก็สะดุ้งเลยแล้วก็มีบ้างเขาสร้างนรกสำหรับบุหรี่คือมันการสร้างความกลัวแบบใหม่อ่ะมันสร้างได้ตลอดนะครับผมเขาคืออย่างที่ไอเดียเรื่องการสร้างนรกสำหรับคนสูบบุหรี่มาเนี่ยก็คือมันดูขัดแย้งกันตรงไหนรู้ไหมครับผมก็คือสำนักวัดนั้นก็คือมีพระอริยเจ้าสององค์นี้เขายกย่องก็คือหลวงตามหาบัวแล้วก็ท่านหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ผมที่ท่านก็สูบบุหรี่แล้วเขาก็ยกย่องหลายคนยกย่องว่าเป็นพระอริยเจ้าชั้นพระอรหันต์เออพระอรหันต์สูบบุหรี่โหตกนรกบุหรี่เลยสิมันก็เขาก็ไม่ได้ทำมันน่าตลกตรงนี้ครับผมคือเขาสร้างนรกสำหรับคนสูบบุหรี่มาโอ้โหโทษทันในนั้นขนาดนั้นเลยเป็นการทำลายร่างกายตนเองไม่ดีอย่างนี้เขาสร้างอำนาจความกลัวผ่านนรกแบบมิติใหม่ๆแล้วในนรกก็มีการลงโทษในใหม่ๆของสำนักวัดแถวคลอง6ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ขอเอ่ยชื่อดีกว่า ครับผมทีเนี้ยแต่ก่อนน่ะในลักษณะของความเป็นพุทธที่เราใช้สร้างโครงสร้างอำนาจโครงสร้างส่วนบนค่อนข้างซับซ้อนนะครับผมแต่คือวัฒนธรรมแบบพุทธเนี่ยเราสร้างความกลัวยังไงความกลัวคือไม่กล้าที่จะ
สร้างคำถามใหม่ๆไม่กล้าที่จะท้าทายก็คือไม่กล้าที่จะท้าทายแบบไม่กล้าท้าทายในที่ว่าสมมติท้าทายไปไอ้พวกนี้นอกลีดไอ้พวกนี้คิดต่างกล่าวตู่พระธรรมวินัยอะไรนี้มีข้อเท็จจริงที่ผมอยากให้ทุกท่านก้าวพ้นความกลัวในฐานะพุทธศาสนิกชนร่วมกันนะครับผมพูดถึงพระพุทธเจ้าในกัดเนี่ยมี5พระองค์ใช่ไหมครับผมพระพุทธเจ้าองค์แรกก็คือพระกัคคุสันโธฟังนะครับกัคคุสันโธก็คือพระกัคคุสันโธมีอายุ 400,000 พรรษาคิดนะครับคนเกิดมาโลกนี้มีอายุ 400,000 พรรษาเพราะว่าร่างกายสูง20เมตรอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่เกิดมาแล้วก่อนหน้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันต่อไปคือพระพุทธเจ้าพระพุทธโกนาคมมีอายุ 30,000 พรรษาตัวสูง15เมตรนะผมต่อไปพระกัสสปะพุทธเจ้าตัวมีอายุ 20,000 ปีสูง10เมตรต่อมาพระสักยมุนีหรือพระสมณะโคดมอยู่ดีๆมามีอายุแค่80ปีตัวสูง2เมตรคือมันเป็นที่น่าสงสัยว่าคือในความคิดเรื่องเวลาของคนสมัยก่อนที่เขาสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับเวลาเลยนะครับผมแล้วทำไมอยู่ดีๆอายุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทำไมอยู่ดีมาเหมือนมนุษย์ทั่วไปอายุ80ปีแล้วก็ตัวสูงแค่2เมตรเท่านั้นทำไมเขาไม่สร้างให้แบบใหญ่ให้แบบยิ่งใหญ่แบบโอ้โหอลังการอายุ 40,000 ปีแบบนั้นก็คือมันคือความเป็นไปของพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันเนี่ยคือมันเอื้อต่อการพิสูจน์ความจริงได้มากที่สุดคือสมัยก่อนเราสร้างอะไรมาคนก็ไม่สนใจนะครับผมเพราะโครงสร้างส่วนบนเป็นคนสร้างมาสร้างความน่าความอำนาจความกลัวแบบพูดพามผีมาชาวบ้านอย่างเราก็มีความกลัวในแค่แบบไหนครับผมแค่ความกลัวแบบผีปู่ผีย่าการแต่งงานก็ต้องแบบขออนุญาตผีตรงนั้นตรงนี้จะเบิกที่นาจะทำอะไรตรงนี้ก็ต้องขอผีป่าผีภัยแต่ว่าโครงสร้างส่วนบนชั้นสูงเขาไม่ให้ความสำคัญกับผีปู่ผีย่าผีอะไรนี้ผีบรรพบุรุษไหมก็ไม่เลยก็คือเป็นเราเองนั่นแหละเป็นคนสร้างความกลัวนั้นขึ้นมาเพื่อปลอบประโลมตัวเราเองแล้วคือในเรื่องของความกลัวที่ใช้อำนาจศาสนามาเป็นเครื่องบังหน้าเนี่ยมันเป็นไอเดียที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากในสมัยอยุธยานะครับผมก็คือในสมัยก่อนอันนี้ไม่ใช่การเมืองนะครับผมเป็นประวัติศาสตร์เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เวลาคุณต้องการจะล้มอำนาจใครสักคนหนึ่งต้องการจะเขี่ยคนนี้ออกไปสักคนหนึ่งคุณแค่บอกว่าแลจับทิ้งไว้ก็จะเป็นภัยแก่พระศาสนาสมณะชีพามได้ยากแค่นี้นะครับผมคุณก็สามารถเข้าสู่อำนาจได้อย่างชอบธรรมก็คือเรา ก็คือเราสร้างความกลัวแล้วเราสร้างความชั่วโดยความกลัวเราใช้ความกลัวสร้างไอ้สิ่งที่มันชั่วร้ายขึ้นมาและสิ่งชั่วร้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งสัมผัสมากมันไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายที่ชั่วร้ายด้วยตัวมันเองหรอกไอสิ่งชั่วร้ายเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งชั่วร้ายคือสิ่งที่ทำลายความดีงามเป็นสิ่งที่ทำลายความดีงามที่มีมาก่อนอันนี้คือการใช้อำนาจของศาสนาพุทธคือเรามองว่าพุทธเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งที่รู้แจ้งเป็นปรัชญาที่แบบให้มนุษย์ก้าวพ้นจากความงมงายแต่จากประวัติศาสตร์เราที่ผ่านมาเราเข้าถึงพุทธในแค่เปลือกนอกแค่เป็นสิ่งประหลอดปลอบประโลมใจว่าเราเกิดมาได้แค่นี้แหละคนไทยไม่เคยศึกษาศาสนาพุทธในเชิงปรัชญาคนไทยเราไม่เคยศึกษาศาสนาพุทธในเชิงที่แบบข้อเท็จจริงที่หักล้างสิ่งที่เรางมงายมาเราศึกษามาเป็นโครงสร้างแบบว่าเรามีศาสนาพุทธมาเพื่ออะไรเพื่ออยู่ไปกับผีเพื่ออยู่กับไปกับศาสนาพราหมณ์ก็อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนะครับผมก็คืออำนาจความกลัวนอกจากมันจะปลอบประโลมมันนอกจากมันจะสร้างให้เราอยู่ในกรอบในระเบียบที่ชนโครงสร้างส่วนบนสร้างมาแล้วก็เราสร้างเองเนี่ยเราก็ใช้ความกลัวเป็นเครื่องปลอบประโลมได้เหมือนกันนะครับผมก็อย่างสิ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะก็ผลงานของครูเหมเวชกรรู้จักไหมครับผมเคยได้ยินไหมครับครูเหมเวชกรก็คือเขาจะสร้างนิยายผีมาก็คือสร้างผีในแบบต่างๆมาแล้วก็ตามมาด้วยนิยายการ์ตูนผีประโลมโลกไอ้นิยายผีเล่มละบาทเล่มละ5บาทที่ขายบอกว่าภาพผีซะน่ากลัวมันก็เป็นสิ่งที่ปลอบประโลมใจมานะครับผมอันนี้ก็ผมก็เป็นมือใหม่นะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเสวนาเรื่องนี้ก็คือพูดโดยรวมก็คือการสร้างอำนาจความกลัวในแบบต่างๆในสังคมไทยเนี่ยเราสร้างผ่านอยู่3แบบก็คือสร้างแบบพุทธแบบพราหมณ์
แบบผีโดยความกลัวมันเป็นสิ่งที่ทั้งโครงสร้างส่วนบนสร้างมาแล้วก็เราสร้างมาเราไม่เคยก้าวพ้นจากตรงนี้ไปเลยนะผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมก็เป็นเรื่องความกลัวแบบไทยๆรวมๆครับผมครับเชิญคุณอ้นคำต่อเลยครับครับผมสวัสดีทุกคนนะครับก็มาจากเชียงใหม่นะเดินทางลงมาในฐานะสมาชิกกลุ่มสายสังคมนิยมนะครับเพื่อที่จะมาพูดในหัวข้อประเด็นผีในมหาวิทยาลัยแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับผมพยายามที่จะไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับเดี๋ยวดูความพยายามของผมว่าจะพยายามได้มากไม่เลยแค่ไหนก็แล้วกันนะครับประเด็นที่ผมจะพูดนะครับจะพูดในเรื่องของเราของผีในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่มีอยู่จริงแล้วก็ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเพราะนั้นบริบทการพูดผมจะเน้นตัวอย่างที่เชียงใหม่แล้วพยายามจะเชื่อไม่เห็นความสัมพันธ์ของเรื่องราวของผีนะครับที่อยู่ในพื้นที่หนึ่งนั่นก็คือพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับประเด็นแรกนะครับผมจะพูดจากพื้นที่มหาวิทยาลัยนะครับในแต่ละที่ในแต่ละถิ่นนะครับก็เริ่มจากที่กรุงเทพนะครับกับต่างจังหวัดความแตกต่างของพื้นที่มหาวิทยาลัยในสองพื้นที่นะมันจะมีอยู่ก็คือว่าพื้นที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพนะครับสังเกตไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของจุฬาเองก็ดีหรือว่าพื้นที่ธรรมศาสตร์ก็ดีมันมีเรื่องราวของผีและความกลัวหรือเปล่าแต่ที่นี่พื้นที่อย่างเช่นจุฬาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์โดยตัวเองนะฟังชื่อก็รู้ว่าจุฬาลงกรณ์นะแต่พื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เริ่มมีการขยายนะครับไปในส่วนของต่างจังหวัดหรือว่าส่วนของภูมิภาคเราสังเกตว่าถ้าใครไปต่างจังหวัดไปดูมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดนะครับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดนั้นส่วนใหญ่จะไปสร้างในพื้นที่บริเวณป่าหรือว่าบริเวณกว้างรกร้างนะครับที่อาจจะเป็นที่ดินเก่าหรือบางครั้งก็มีในกรณีของมหาวิทยาลัยของผมเนี่ยไปสร้างทับพื้นที่เบียงกับการทับซ้อนพื้นที่เบียงกับนั่นก็คือมีสิ่งใหม่ไปทับสิ่งเก่าถูกไหมฮะจะให้ดูรูปตัวอย่างต่อไปนี้นะใครที่มาตรงนี้ไม่รู้นะอันนี้คือภาพถ่ายทางอากาศโบราณนะครับรูปวงกลมนี้นะครับผมเป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งที่โชว์เบียงเจ็ดปริมนะครับอยู่ทางด้านตะวันตกของเชียงใหม่สภาพแนวข้างดินกำแพงเมืองตรงนี้นะครับจะมีปรากฏอยู่ในปัจจุบันนะครับข้างหลังเห็นนะครับผมเบียงตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะสร้างครับสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ไปสร้างบางส่วนทับซ้อนอยู่บริเวณนี้สังเกตตรงนี้คือถนนห้วยแก้วนะครับบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ้าใครเคยไปเชียงใหม่แล้วก็ถ้าตรงไปตรงนี้นะตรงที่มอชี้ขึ้นไปก็จะเป็นเส้นทางขึ้นดอยสุเทพนะครับอันนี้คือรูปภาพเก่าทีนี้เบียงเจ็ดดินคืออะไรเบียงเจ็ดดินก็คือเป็นพื้นที่อาศัยอยู่ของชนเผ่าในทางภาคเหนือเราเรียกว่าพี่น้องเผ่าล้วงซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือในยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงในช่วงบางยุคบางสมัยนะพวกนี้ก็มีประเพณีเฉพาะของตัวเองนะครับมีประเพณีมีระบบผีและประการจัดการความเชื่อในสังคมด้วยตัวเองนะครับผมผีรูปแบบหนึ่งที่เรารู้จักกันของคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติทันไปว่ารู้เนี่ยได้รู้จักคำว่าผีปู่แสนย่าแสนเคยได้ยินไหมฮะผีปู่แสนย่าแสนก็คือเป็นคล้ายๆว่าเป็นผีบรรพบุรุษที่รักษามีอาณาเขตการรักษาดูแลในพื้นที่ของตัวเองโดยเมื่อก่อนเนี่ยคนในสมัยโบราณก็จะมีการพิธีกรรมบูชาในผีของสองผัวเมียนี้ก็คือปู่แสนย่าแสนหลักฐานที่ปรากฏในบันทึกของตำนาน15ราชวงศ์นะครับซึ่งเขาอธิบายไว้ว่าผีย่าแสนเนี่ยเมียเนี่ยอาศัยอยู่ที่หนึ่งเชิงดอยคำตรงที่พืชสวนโลกในเชียงใหม่บริเวณนั้นน่ะเป็นบริเวณที่ของย่าแสนแต่ปู่แสนซึ่งเป็นสามีเนี่ยจะรักษาอยู่บริเวณไฟหินนะครับบริเวณที่ของมช.ซึ่งในการเลี้ยงเนี่ยเขาเรียกว่าประเพณีเลี้ยงดงนะครับในประเพณีเลี้ยงดงเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงปู่แสนนะครับในบริเวณมช.แล้วก็ญาติแสนผู้เป็นเมียนั้นก็จะไปเลี้ยงอีกที่หนึ่งแต่ในนี้เนี่ยเมื่อหลังทศวรรษ2500นะครับเป็นต้นมาหลังทศวรรษ2500เป็นต้นมาปรากฏว่ามันมีการขยายของมหาวิทยาลัยนะครับเข้าไปในต่างจังหวัดการ
เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี2507เนี่ยนะครับผมมันคือคอนเซ็ปต์ที่บอกว่ามหาวิทยาลัยคือภาพตัวแทนของความเป็นโลกสมัยใหม่คือความเป็น enlightenment คือความเป็นชุดความรู้เรื่องผังเมืองการจัดการเมืองเมื่อมันติดวางทับซ้อนในพื้นที่เดิมซึ่งเป็นพื้นที่แบบโลกจารีตซึ่งเป็นพื้นที่แบบผีเก่าเราเข้าใจว่าผีเก่าเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามันจะคือความศักดิ์สิทธิ์มันจะเป็นความกลัวอะไรนะแต่ในทางมนุษยวิทยาเขาบอกว่าผีคือเครื่องมือในการจัดการดูแลทางสังคมในรูปแบบหนึ่งนะครับผีคือเครื่องมือในการจัดการเรื่องราวของทรัพยากรซึ่งถ้าใครอยู่ในเชียงใหม่จะรู้ว่าในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะจะมีลำห้วยที่ไหลลงมาจากดอยสุเทพเป็น4สายด้วยกันเพราะฉะนั้นการไหว้ผีหรือบูชาผีในตรงนั้นเนี่ยมันคือกุศโลบายด้านหนึ่งนะครับที่เขาวิเคราะห์ไว้แล้วว่านี่คือการดูแลในเรื่องของทรัพยากรในที่ผียังมีฟังก์ชันทางสังคมในมิตินี้และรวมไปถึงมิติทางด้านจิตวิญญาณหรือทางด้านความศักดิ์สิทธิ์อยู่บ้างนะครับซึ่งมันก็เป็นรูปแบบของสังคมสมัยเก่าโดยปกติของมันอยู่แล้วนะฮะการเข้ามาของมหาวิทยาลัยนะครับหรือในก่อนหน้านั้นการเข้าไปของอำนาจที่สยามนะครับพยายามแผ่ให้ผู้จัดส่วนกลางเข้าไปครอบครองท้องถิ่นหรือการขยายตัวของระบบราชการแบบสมัยใหม่นะครับผมมันต้องขยายแบบไทยๆอ่ะการขยายของระบบราชการแบบสมัยใหม่นะครับได้นำเอาความศักดิ์สิทธิ์แบบใหม่ซึ่งเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นฮาร์ดพาวเวอร์หรืออำนาจที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและอธิบายความเป็นผีได้กว่าผีแบบดั้งแบบเดิมผีแบบปู่แสนยากแสนคุณสังเกตไหมว่าสถานที่ราชการเนี่ยในทุกที่ก่อนที่ระบบราชการจะขยายตัวออกสู่ภูมิภาคในสถานที่ราชการทุกสถานที่ราชการต้องมีสิ่งที่ว่าสารพระภูมิสารพระภูมิเหล่านี้เนี่ยไปแทนที่อะไรสารพระภูมิเหล่านี้ไปแทนที่แรงนะก็ได้ความศักดิ์สิทธิ์แบบเดิมของผีในพื้นเมืองคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมถ้าเราดูในวิถีความเชื่อของชาวบ้านผีแบบเดิมก็จะมีหอผีฮะมีหอเจ้าที่หรือมีเวลาเราจะมีงานอะไรเราก็จะมีการบวงสรวงของคนในพื้นที่เดิมเราเรียกว่าท้าวตันสีท้าวตันสีคืออะไรก็คือท้าวจตุโลกบาลนะครับอันนี้คือลูกของเขาเรียกว่าผีแบบเดิมอันนี้คือท้าวตังสีบูชากันอยู่แค่ในบางที่นะฮะหรือจะเป็นหอเจ้าที่ธรรมดาแต่ว่าไอ้แบบนี้มันคือคอนเซ็ปต์ในแบบเก่านะครับการขยายตัวของไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการก็ดีหรือว่าอะไรที่มันไปพร้อมกับความเป็นเมืองแบบใหม่มันไปพร้อมกับคำว่าสารพัดเมืองซึ่งลักษณะผีเนี่ยมันค่อนข้างที่สูงกว่าผีเดิมมันเป็นผีที่มีระดับมากขึ้นนะนั่นคือใกล้เคียงกับความเป็นเทพเลยมันเป็นแทนผีแบบเก่าการแทนที่ผีแบบเก่ามันคือสิ่งที่มันไปพร้อมกับความเป็นสมัยใหม่หรืออำนาจใหม่แล้วอำนาจใหม่ที่มันไปพร้อมกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ก็ดีหรือความเป็นโมเดิร์นิตี้ก็ดีนะมันไปแบบไทยๆนั่นคือมันไม่ได้มีความโมเดิร์นไปด้วยมันก็คือผีใหม่ไปถกผีเก่าความศักดิ์สิทธิ์ยังคงเดิมแต่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่มีมากกว่าผีเดิมแล้วเปลี่ยนจุดสนใจเปลี่ยนแลนด์มาร์คไปเรียกความศักดิ์สิทธิ์หรือแลนด์มาร์คทางจิตวิญญาณไปอยู่ในแลนด์มาร์คที่มีอำนาจใหญ่เกิดขึ้นเช่นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเมื่อก่อนเราพูดถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะครับในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ้าไปสัมภาษณ์คนรอบข้างนะถ้าไปสัมภาษณ์คนรอบข้างหรือเทคโนโลยีทางอำนาจแบบใหม่ทำหน้าที่ในการควบคุมจัดการผีพอมหาวิทยาลัยจะไปลงปุ๊บตรงเนี้ยบริเวณฝายหินเนี่ยซึ่งเป็นบริเวณในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบันบอกว่าเนี่ยเราเคยมีการเลี้ยงดงตรงนี้นะโอเคเรามาเลี้ยงดงตรงนี้อยู่อยู่ไม่ได้อยู่ไปอยู่กับเมียของอยู่ที่ดอยคำและบริเวณนี้เราจะทำเป็นมหาวิทยาลัยคือนึกออกไหมฮะ
แต่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มันมาแทนที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ความมันไม่ใช่ความเป็นโมเดิร์นิตี้มันคือความศักดิ์สิทธิ์ในแบบเดิมแต่มันคือระดับความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่มากกว่านะครับและการย้ายความศักดิ์สิทธิ์แบบเดิมให้ออกไปจากพื้นที่มหาวิทยาลัยนั่นคือการลดลงหรือว่าการลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ในแบบเดิมแล้วมีสิ่งอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทนความศักดิ์สิทธิ์ที่มาเข้ามาทำหน้าที่แทนนั้นมันก็เกี่ยวเนื่องกันกับรัฐกับทุนนะครับหรือระบบตลาดที่มันขยายตัวมากขึ้นนะครับภาพนี้จะเป็นภาพของประเพณีฟ้อนผีนะครับในมหาวิทยาลัยแบบเดิมนะครับแต่ว่าคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับผีมันกลับไม่ใช่ชาวบ้านมันกลับเป็นนายกอบจ.หรือเทศบาลนะครับหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือแม้กระทั่งสสส.ที่อนุมัติงบให้เกิดการจัดประเพณีพื้นบ้านแล้วก็ในขณะที่คุณบอกว่าคุณสนับสนุนประเพณีพื้นบ้านคุณกลับไปทำลายบางวิถีของประเพณีพื้นบ้านเช่นบอกว่าในงานฟ้อนผีห้ามกินเหล้าเพื่อตอบสนองโจทย์กับสสส.มันก็จะเป็นลดความศักดิ์สิทธิ์ในแง่ของจิตวิญญาณลงไปในมิติหนึ่งนะเพราะนั้นมหาวิทยาลัยในความเป็นสัญลักษณ์นะฮะหรือที่มาที่ไปของสังคมโลกสมัยใหม่กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่ผลิตชุดความรู้หรือประกอบสร้างผีในรูปแบบใหม่นะครับหน้าที่ตรงนี้กลับกลายเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่มาพร้อมกับความเป็นโมเดิร์นิตี้ทำหน้าที่ผลิตและประกอบสร้างผีใหม่สิ่งที่มันส่งออกสิ่งนี้ออกสู่สังคมนะครับมันทำให้ความเอนไลเทนเมนต์หรือสภาวะภูมิปัญญาหรือว่ายุครู้แจ้งเนี่ยก็ไม่ได้หายไปจากมหาวิทยาลัยไทยจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยความจริงแล้วมันควรจะอยู่ที่ความตื่นรู้ความคิดแบบมีเหตุมีผลหรือศักยภาพเชิงปัจเจกของคนเราที่มีอยู่เต็มที่เต็มเหนี่ยวมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้สร้างสิ่งนี้ออกมาเท่าที่ควรจะสังเกตเห็นนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูรูปนี้นะอันนี้คือถ้าใครเคยไปเชียงใหม่จะเคยเห็นรูปอาจจะไม่ชัดนะฮะอะไรครับมันคืออะไรตะคุณฮะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือศาลหน้ามอชอนะครับอันนี้คือแม่โจ้นะครับคือลักษณะเดียวกันนะไอ้ศาลในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับผมก็คือส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจังหวัดจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับผมอันนี้ตลาดไฟหินครับบริเวณเดิมที่มีการเลี้ยงผีแบบเดิมนะฮะร้านนี้แม่โจ้นะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกคนเข้าไปในแม่โจ้ก็ต้องไปไหว้สักการะศาลเจ้าแม่แม่โจ้แล้วมีการสาบานนะฮะมีการสาบานต่อศาลเจ้าแม่ว่าเราจะไม่นำความลับเรื่องการรับน้องในมหาวิทยาลัยนะฮะไปแล้วก็จะมีพิธีการในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นผีในมหาวิทยาลัยหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยนอกจากจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อนหน้าเนี่ยมันอาจจะมีฟังก์ชันในทางสังคมในการจัดการควบคุมสังคมหรือว่าระบบทรัพยากรแต่วันนี้กลับกลายมาเป็นเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีทางอำนาจที่ใช้ในการรักษาระบบอาวุโสระบบโซตัสในมหาวิทยาลัยให้ตัวอย่างนะครับอันนี้คือผีปู่แสะย่าแสะหลังจากที่โดนเอาไปผีออกจากพื้นที่มาเวลาผู้ชายก็ต้องไปอยู่กับเมียนะฮะแล้วก็มีการสร้างศาลใหม่เกิดขึ้นที่ดอยคำอันนี้คือช่วงเทศกาลใกล้สอบนะครับผอ.ช.จากศาลแบบเดิมผีแบบเดิมนะคุณสังเกตว่าศาลตรงนี้เนี่ยจะเป็นศาลแบบใหม่มันก็คือศาลพระภูมินั่นเองซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันเพิ่งถูกสร้างมาไม่กี่ปีนี้ผมไปเจอบันทึกเล่มหนึ่งของคุณพนุศักดิ์พื้นแสงว่าในช่วงของขบวนการนักศึกษามอชอที่มันเกิดขึ้นเมื่ อในช่วงยุคเดือนตุลาขบวนการนักศึกษามอชอเนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนธรรมศาสตร์ซะอีกตั้งแต่ใน2012นะฮะซึ่งเราจะรู้จักขบวนการนักศึกษาพวกนี้เนี่ยในนามชื่อของวรัญชทัตการรวมตัวกันทำกิจกรรมกลุ่มหนึ่งกลุ่มวรัญชทัตมีสมาชิกคนหนึ่งนะนามว่าสถาพรศรีสัจจังนะครับยังเคยไปยืนนะครับฉี่รถสารภูมินี้นะอันนี้เป็นเรื่องเล่าของบรรดานักกิจกรรมภาคเหนือที่เคยมีมาสหวะความไม่เกิดเขาเรียกว่าอันเอเลเทนเมนต์นะฮะหรือว่าการไม่สว่างไม่ใช่ยุคภูมิปัญญายุครู้แจ้งในมหาวิทยาลัยมันนำไปสู่อะไร
มันนำไปสู่เรื่องเล่าที่ไม่สมเหตุสมผลกลับกลายเป็นเรื่องเล่าของผีใหม่กลับกลายเป็นเรื่องเล่าของผีที่มีตัวตนในลักษณะปัจเจกที่รักษาอยู่ที่นั่นไม่ยอมไปขุดไปเกิดนะฮะวิญญาณมีความพยาบาทมีความอาฆาตนะครับแล้วฟอร์มเรื่องเล่าของพวกนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันทุกที่และเป็นเรื่องเล่าแบบไทยๆโดยเฉพาะผีนะครับในไทยที่ยิ่งผูกโยงกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์การเมืองนะครับยิ่งเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบใหม่ที่ต่างออกไปจากผีในโลกลัทธิจารีตนะครับหรือว่าผีแบบเดิมที่ค่อนข้างมีฟังก์ชันต่อสังคมและมีคำอธิบายที่ดูเป็นเหตุเป็นผลกับสังคมมากกว่าผีแบบใหม่นี้นะครับผมมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับอะไรมันเกิดขึ้นมาบนสำนึกแบบแก้ความเป็นมนุษย์อ่ะถ้าเราดูผีในแบบเก่ารักษาผีในแบบเก่าคือเจ้าพ่อนั่นเจ้าพ่อนี่รักษาต้นไม้นั้นรักษาโดยลูกนี้แต่ผีแบบสมัยใหม่มันรู้สึกว่ามีความเป็นปัจเจกเช่นผีแม่นาคเนี่ยเข้าใจว่าเป็นผีตัวแรกของคนไทยที่อธิบายความเป็นตัวตนอธิบายสำนึกความอาฆาตแค้นแบบมนุษย์ของเรานะฮะซึ่งเป็นสำนึกใหม่ที่มันเกิดขึ้นในโลกกระทัดสำนึกของสังคมที่หลังเกิดการขยายตัวของตลาดเสรีแบบใหม่หลังสมัยสยามบาริ่งนี่คือผีที่มันเกิดขึ้นใหม่แต่ผีในแบบเก่านะครับผมผีในแบบเก่าที่มันยังคงอยู่ในสังคมไทยมันก็ยังดำรงและทำหน้าที่และเปลี่ยนฟังก์ชันเราสังเกตเห็นง่ายๆว่าถ้าผีในสังคมภาคเหนือนะฮะมันก็จะมีผีประจำเมืองใช่ไหมผีประจำบ้านหรือผีประจำครอบครัวผีเหล่านี้นะฮะผมมันมีลำดับชั้นลำดับศักดิ์ในตัวของมันเองว่าถ้าผีประจำเมืองเชียงใหม่คือเจ้าหลวงคำแดงเพราะฉะนั้นผีประจำเมืองลำปางผีประจำเมืองพะเยาหรือผีประจำเมืองเชียงรายจะมีลักษณะอำนาจนะครับที่น้อยหรืออ่อนด้อยกว่าเรื่องเมืองแขวนนี่คือระบบระเบียบวิธีคิดในการจัดการเรื่องเมืองในรูปแบบจารีตแต่วันนี้คำอธิบายผีในแบบเก่ามันกลับกลายว่าผีเมืองเชียงใหม่ต้องมาขึ้นกับผีศาลหลักเมืองกรุงเทพนะหลังช่วงออกภาษาก็มีฤดูกาลมาเขาเรียกว่าไงฮะมาประชุมเทวสภาที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพด้วยเรื่องเล่าแบบนี้ฮะมันเกิดขึ้นบนพื้นฐานความไม่เอลยความเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าความไม่ตื่นรู้ของคนเท่าไหร่นะฮะส่วนเรื่องผีในมช.ต่างๆนะหรือว่าผีในอะไรอื่นๆผมคิดว่ามันกลายเป็นเรื่องเล่าความไม่สมเหตุสมผลมากกว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่ผมคิดว่าถ้าเราอยากรู้ก็เซิร์ชเข้าไปใน Google แต่การมาทำความอธิบายเรื่องเล่าของผีจากมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจในรูปแบบอย่างเช่นในธรรมศาสตร์ผีที่มาพร้อมกันกับรูปปั้นความจริงแล้วมันเป็นเรื่องราวของความเป็นสมัยใหม่ความเป็นเนื้อเป็นหนังความเป็นตัวเป็นตนแค่ไม่ว่ารูปปั้นหรืออนุสาวรีย์ถ้าอยู่ในต่างประเทศมันสะท้อนถึงฐานคิดว่าด้วยมนุษยนิยมนะครับแต่รูปปั้นโดยโครงสร้างมันต่อให้มันมีความเป็นมนุษยนิยมยังไงหรือมันมีความเป็นสมัยใหม่ยังไงเมื่อมันมาตั้งอยู่ในสังคมไทยน้ำแดงจะตามมาดอกดาวเรืองจะตามมาดอกมะลิจะตามมาเพราะว่าอะไรโลกการจิตสำนึกของคนบ้านเรามันยังไม่เข้าสู่สภาวะโลกสมัยใหม่อย่างแท้จริงนั่นเองนี่คือความเป็นการเมืองในเรื่องของผีฮะลักผีก็มีความเป็นการเมืองของมันอยู่ด้วยครับเอาฝากไว้ในรอบแรกแค่นี้ครับเดี๋ยวมีประเด็นต่อครับผมขอบคุณครับก็เรายังมีเวลาเหลืออยู่อีกเยอะพอสมควรนะครับก็เปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนกันเลยนะครับห้องโน้นถ้าจะมีคนมาก็ต้องมาห้องนี้ใช่ไหมได้ก็เดี๋ยวเราจะให้ที่ห้องนี้ก่อน ในฐานะศูนย์กลางหน้านะครับก็ให้ดูห้องโน้นก็คือให้เดินมาเข้าที่ห้องนี้แล้วกันได้ครับก็เดี๋ยวใครมีอะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะยกตัวไว้ก็เดี๋ยวถามเราพูดเลยเลยจะมีข้างหน้านี้แล้วก็ฝากนะครับฝากสองคิวนะครับนี่จะแลกเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าประเด็นผีในเมืองไทยเนี่ยความจริงมันแบ่งออกเป็นสองประเภทเลยครับในความคิดผมนะครับคือผีที่เป็นผีฟ้ากับผีห่าคือในหนังสือเล่าเข้าวัฒนธรรมของอาจารย์สอศิวลักษณ์เนี่ยเขากล่าวว่าผีในเมืองไทยมันมีสองประเภทคือผีฟ้าเป็นผีดีเป็นผีที่ปกปักรักษา
คือเป็นผีเชิงอนุรักษ์นิยมกับอีกผีนึงคือผีที่มันเป็นผีมารร้ายคือผีห่าผีพวกนี้จะมากับโลกหรือมากับความโลภมากอะไรทำนองนี้นะครับแล้วซึ่งผมมองว่าในบริบทการเมืองสมัยใหม่เนี่ยผมจะพูดเรื่องการเมืองไปแล้วบอกเขาไม่แต่ว่าในบริบทการเมืองของไทยในสมัยใหม่เนี่ยซึ่งความเป็นสมัยใหม่การเลือกตั้งหรือว่ากระบวนการการเมืองตะวันตกเนี่ยที่มันเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมันไม่สามารถสอดคล้องกับวัฒนธรรมเก่าได้ในเมืองไทยเนี่ยจึงพยายามที่จะมีการสร้างวัฒนธรรมผีขึ้นมาคือผีที่มามีแนวคิดที่ต้องการสร้างความสมัยใหม่สังคมเนี่ยเช่นผีนักศึกษาใน6ตุลาเนี่ยซึ่งการสร้างขึ้นมาสู่ความเป็นสมัยใหม่สังคมเนี่ยกลับถูกม้อมผีชั่วร้ายผีรุนแรงแต่ลูกเสือชาวบ้านหรือพวกกลุ่มนักวิทยาศาสตร์แดงเนี่ยเป็นผีที่ออกมาเชิงในความเป็นอรักนิยมซึ่งมองว่าต้องมีการสับสนโดยมีพระกิติพุทโธเนี่ยมีการประกาศว่าผีคอมมิวนิสต์ฆ่าไม่บาปทำแบบนี้ถือว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแล้วซึ่งหอประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือการประเด็นที่การปกครองตัวเองคือผีคือการที่มนุษย์เนี่ยต้องการที่จะมีเลี้ยงกุมารทองเนี่ยซึ่งในความคิดของเขาว่าเป็นการที่ว่ามนุษย์เนี่ยต้องการปกครองตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการที่ต้องการเลี้ยงผีในสังคมไทยเนี่ยกับถูกมองเป็นพวกชั่วร้ายเป็นพวกที่น่ากลัวเป็นพวกที่อาจจะต้องกินของสกปรกหรือว่าต้องจะข่มขืนอย่างเดียวเนี่ยเป็นประเด็นที่ท่านมองในการเมืองสมัยใหม่เนี่ยการที่จะปกครองตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนความชั่วร้ายของคนที่ต้องการเลี้ยงกุมารทองหรือเปล่าเนี่ยครับฮัลโหลโอเคที่อาจารย์เล่าขวัญพูดถึงหนังผีพวกอะไรนะมันเปี่ยวมากเรารู้สึกสนใจแล้วเราไม่เราคิดมาว่าผีประเภทนี้ที่หนังไทยทำมาเยอะแต่รายได้ไม่ค่อยดีอันนี้อาจารย์อาจารย์เล่าขวัญพูดใช่แล้วก็โอเคเข้าประเด็นเลยก็คือมาผีมันในมหาลัยเนี่ยผมมองว่ามันคือ urban legendary มากกว่าคือตำนานเมืองซึ่งอีกต่างประเทศที่ผมพูดถึงเนี่ยจะพูดถึงเนี่ยมันก็มีตำนานเกี่ยวกับผีเหมือนกันหนึ่งอย่างผีญี่ปุ่นเขาชื่อผีซาดาโกะคือผีนั้นจะอยู่ในห้องน้ำสองก็คือผีไทยที่เรารู้กันก็คือผีธรรมศาสตร์อะไรทั้งหลายแหละแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือของอเมริกามันไม่มีผีในโรงเรียนและที่ผมสังเกตอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่อาจารย์รับขวัญเห็นพูดอะเราเห็นด้วยมากๆเลยว่าผีเนี่ยมันสะท้อนความกลัวในสังคมนั้นคือเรื่องคอร์รัปชันในญี่ปุ่นหรือของอเมริกามันไม่ได้มองเป็นเรื่องผีอะมันมองถึงว่าความรับผิดชอบของนักการเมืองคุณต้องจำกัดอำนาจมันยังไงในสนใจแต่ของไทยเนี่ยมันมองเป็นผีที่เราสนใจมากๆเลยและอีกอย่างนึงก็คือความกลัวของคนอะมันต่างกันของสามชาตินี้คือคนไทยจะกลัวผีที่เป็นเทรดิชันกับผีที่มันโมเดิร์นิตี้หรือผีใหม่มากๆแต่ญี่ปุ่นนะเขาเองก็กลัวผีที่มันลักษณะเทรดิชันนะแต่มันเป็นลักษณะของลีเจนเดอรี่คือเรื่องเล่ามิสเทอรี่มากกว่าที่จะเป็นผีจริงๆขึ้นมาผีจริงๆที่มาคือจะเป็นผีลักษณะที่เป็นผีใหม่ผีที่เพิ่งสร้างขึ้นมามากกว่าส่วนผี USA ก็มีลักษณะเหมือนกันก็คือจะไม่กลัวผีเทรดิชันคือเห็นมันเป็นเรื่องเล่าไปแล้วมิสเทอรี่ไปอ่ะแต่จะกลัวผีที่มันเป็นโมเดิร์นิตี้ซึ่งที่อยู่ของผีเนี่ยเราก็สนใจอีกเหมือนกันว่าของไทยกับญี่ปุ่นมีความเหมือนกันคือผีมหาลัยมีเหมือนกันเลยตามสถานที่หนามเหมือนกันแต่ USA เนี่ยที่บอกกันว่าไม่มีผีมหาลัยตรงนี้ที่เราตั้งข้อสังเกตขึ้นมาจากที่ฟังซึ่งที่นวลคำพูดว่าอะไรนะผีในโรงเรียนมันทำให้ไม่อะไรนะมันunenlightenmentใช่ไหมก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วในญี่ปุ่นเราถือว่าเป็นunenlightenmentด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็คือส่งให้นวลคำนะครับโอเคนะครับก็อาจจะย้อนหนึ่งเริ่มแรกเลยก็ขอแลกเปลี่ยนกับวิทยากรท่านที่สองก่อนใช่ไหมครับที่ตอนแรกบอกว่าพระพุทธเจ้าในกัปนี้มี5องค์แล้ว4องค์เนี่ยมีอายุเป็นแสนแสนแล้วก็ตัวสูงมากอาจจะเป็นโจ๊กนิดหนึ่งว่าเขาอาจจะเกิดดาวอินเตอร์แมนหรือเปล่าเพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องขำนะฮะเพราะว่ามีการฟ้องร้องคดีความนี้กันจริงๆนะครับในระดับโลกฟ้องในทุกประเทศด้วยในเรื่องของลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนว่าสรุปแล้วอุลตร้าแมนจำลองแบบมาจากพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่านี่คือเรื่องจริงนะฮะฟ้องกันจริงๆในทุกประเทศว่าอุลตร้าแมนจำลองแบบมาจากพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใครเคยเห็นเสียงพระกับอุลตร้าแมนเหมือนกันมากนะครับแล้วก็ตัวสูงใหญ่มากใช่ครับมีหางควายด้วยบางตัวนะครับ
ก็อาจจะเป็นโจ๊กท่านี้ก่อนอันแรกนะฮะประเด็นที่สองก็คือประเด็นในเรื่องของที่วิทยากรทั้งสามท่านแตะอย่างเหมือนกันหมดเลยก็คือการมองศาสนาในแง่ของโครงสร้างส่วนบนตามทฤษฎีมาร์กซิสใจเย็นนะที่ว่าเป็นเครื่องมือในการควบคุมของผู้มีอำนาจอันนี้ผมคิดว่าคุณนวลคำพูดแน่นอนในแง่ของความเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจหมายความว่าความเชื่อเหล่านี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามต้องรับใช้คนที่มีอำนาจใช่ไหมครับในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเช่นการสูบบุหรี่กินเหล้ารวมไปถึงทำให้พ่อแม่เสียใจก็บาปนะฮะเพราะนั้นลูกที่ดีเนี่ยจะทำให้พ่อแม่เสียใจไม่ได้เด็ดขาดในสังคมนี้รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรด้วยใช่ไหมครับในภาคเหนือเองอย่างเช่นกรณีที่มีเทพารักษ์มีผีศักดิ์สิทธิ์สิงอยู่ในต้นไม้ใช่ไหมโอ้โหแล้วเก็บรถดังครับอย่างเช่นสมมติกรณีที่มีเทพารักษ์อยากอยู่ในต้นไม้อย่างเงี้ยถ้าเทพารักษ์ประจำเสร็จก็มีใช่ไหมก็คือจะบอกว่าแล้วใครที่เข้าไปตัดต้นไม้หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มีผีสิงอยู่ต่างๆเราเนี่ยก็ต้องโดนดีไปเลยครับทุกคนมองไม่เห็นเลยนะฮะก็จะโยงประเด็นยังไงดีนะแต่ว่าเหมือนกับที่เรียกก่อนที่สองพูดในตอนแรกว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมที่มีระหว่างความเชื่อแบบผีตามพุทธนะแต่ผมเนี่ยมองว่าผีในคอนเซ็ปต์แบบคนไทยเนี่ยจะเป็นผีแบบพุทธมากที่สุดเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าเมื่อไประเบิดห้องนี้ห้องเดียวจริงไหมฮะเป็นเรื่องผีมีเรื่องผีก็ไปทำการได้ไปทำการกันได้ไปคึ้มเล่าเรื่องเหมือนแบบนี้ก็ผีดีดีไหมการต่อเนี่ยเพราะว่าอะไรนะเพราะผมคิดว่าศาสนาพาเองก็เป็นศาสนาความเชื่อของคนทั้งสูงไม่ใช่เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่บริเศษเข้ามาในมุมของสังคมใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยพาเนี่ยหรือชนชั้นสูงเนี่ยไม่ค่อยเชื่อในเรื่องผีแล้วก็จะดูถูกมากในความคิดเชื่อเรื่องผีของชาวบ้านอย่างเช่นในตอนต้นยุคราชบุรีใช่ไหมรอสี่ก่อสร้างศาสนาพุทธแบบใหม่ขึ้นมาที่มีความเป็นเหตุผลมากขึ้นและดูถูกขึ้นแบบความเชื่อนะครับเพราะนั้นเราจะไม่เคยเห็นผีพระเลสวนไม่เคยเห็นไม่มีผีธรรมยานไม่มีเลยไม่มีผีเจ้าไม่มีแต่ผีชาวบ้านนะแล้วก็ผีไม่เข้าว่าไม่ทราบว่าใจถูกต้องไหมนะแล้วก็ผีในศาสนาพุทธเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยต้นเหตุของการเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการติดสินในศาสนาพุทธโดยเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสาเหตุหลักก็คือผีพวกนี้มีกิเลสคือยังห่วงโลกอยู่ก็เลยเป็นผีใช่ไหมฮะยังมีความเศร้าโศกอารมณ์กับคนในโลกอยู่คิดถึงแฟนช้ำรักโดนคนนู้นหน้าคนนี้ฆ่าแต่ไม่เคยมีผีนะมีความสุขเจอผีหัวเราะใส่ไม่ค่อยมีนะมีความสุขไม่มีมากดีก็เป็นคนทุกข์เป็นกระบวนการลงโทษของศาสนาทุกต่อมนุษย์ที่ยังไม่พ้นไปจากกิเลสทีนี้สิ่งที่กำลังในโยงเข้ามาถึงผีฤทธิ์แดงของธรรมศาสตร์ก็คือผีฤทธิ์แดงเนี่ยตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ถ้าสมมติว่ามีจริงผีฤทธิ์แดงเป็นผีหัวก้าวหน้าใช่ไหมคือเป็นนักศึกษาหัวก้าวหน้าที่ชุมนุมเรียกร้องให้สนองออกไปจากประเทศคือเป็นผีที่เรียกร้องเสรีภาพนะฮะแต่ไอรอนี่ของมันคืออะไรฮะไอรอนี่ของมันคือเมื่อพวกเขาถูกฆ่าแล้วเนี่ยเสรีภาพของเขากลับจำกัดอยู่เพียงแค่ในวงสี่เหลี่ยมของลิฟต์อ่ะคือผูกติดอยู่กับพื้นที่อ่ะคือไม่มีสิทธิ์ออกไปข้างนอกใช่ไหมต้องหลอกคนอยู่ในลิฟต์นี่ก็เป็นความหายอย่างหนึ่งที่พวกเขาเรียกร้องเป็นหนึ่งคือการเรียกร้องหาเสรีภาพเป็นบาปหรือเปล่าก็เลยโดนจำขังแผ่นใต้ขอบกันแล้วอะไรไม่โดนนะก็เลยเป็นอะไรที่ตลกนะที่พวกเขากับขังเสรีภาพเองแต่การเรียกร้องของพวกเขาออกนะในนี้คำถามก็คือว่าแล้วไอ้บาปหรือการลงโทษของผีในลิฟต์เนี่ยเอาจริงแล้วม
มันมาจากการที่พวกเขาเรียกร้องเสรีภาพเองหรือว่ากับไอ้เสรีภาพเองเนี้ยมันหมายถึงกิเลสไหมหรืออย่างไรอันนี้ตั้งคำถามกับคนคิดกันเล่นๆว่าเองมันทั้งห้องเนี้ยก็เรียกร้องเสรีภาพแล้วทางนั้นเนี่ยตายไปจะเป็นผีไหมหรืออะไรนะฮะแล้วก็ในประเด็นที่สามก็คือทำไมผีถึงเชื่อมโยงกับคำว่าโรงจังเลยโรงพยาบาลนะต้องมีผีที่ใช่ไหมโรงแรมในต่างจังหวัดทำไมต้องมีผีแล้วก็โรงเรียนนะฮะแล้วก็ทำไมเรื่องผีถึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนวัยหนุ่มสาวมากนะคุณจะสังเกตว่าถ้าคุณโตไปคุณไม่ค่อยคุยเล่าเรื่องผีกับคนอื่นเท่าไหร่หรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าในวัยหนุ่มสาวนี่เป็นวัยที่สนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษมีผีมอกระแสธรรมศาสตร์มีทุกที่ถ้าใครได้ดูที่เว็บเพจรวบรวมไว้นะมีเยอะมากผีในโรงพยาบาลมีหมดนะฮะก็ประเด็นที่4คือประเด็นเรื่องที่วิจารณ์ที่2ได้แตะแตะได้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผีมากเป็นความเชื่อคือเรื่องของทำไมไอ้ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นความเชื่อที่สำคัญคือขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะตีความใช่ไหมเอาจริงนะผมว่าไอ้ศาสนาพุทธไม่ใช่สำคัญศาสนาเดียวเป็นทุกศาสนาแล้วก็ไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธด้วยแต่ว่าคอนเซ็ปต์อย่างเช่นเศรษฐกิจพอเพียงนะก็สำคัญมากผมไปถามคนหนึ่งก็บอกอย่างหนึ่งถามคนหนึ่งก็บอกอย่างหนึ่งถามคนหนึ่งก็บอกอย่างหนึ่งคือเป็นอะไรที่เรื่องใหญ่มากๆเกินหาคำจำกัดความแน่นอนไม่ได้เหมือนกับศาสนาคิดนะศาสนาคิดเองบางคนก็ตีความว่าเป็นแนวความคิดที่คนเท่าเทียมกันใช่ไหมผมก็บอกไม่ใช่นะผู้ชายสูงส่งกว่าผู้หญิงนะเพราะว่าพระเจ้าสร้างผู้ชายมาเท่านั้นเช่นเดียวกับศาสนาพุทธนะก็หมดนะครับสิ่งเด็ดหลังจากนั้นอีกคุณหลังเข้าใจไหมครับก็ได้เปลี่ยนเป็นประเด็นหน่อยแล้วกันผมจะพยายามมองภาพกว้างแล้วกันว่าลักษณะผีเนี่ยมันมีลักษณะร่วมกันในภูมิภาคภาคอเนมาเองนะครับถ้าผีเองเนี่ยปัญหาคือทางโน้นก็คุยว่าผีมาทับกับวัฒนธรรมปัจเจกนิยมมาทับกับวัฒนธรรมตะวันตกคือผีในภูมิภาคนี้มันมีเด่นอย่างคือมันสามารถรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของความเป็นผีมันไม่ได้อ่ะไอ้ที่ทำอะไรเข้ามาในภูมิภาคนี้บ้างอ่ะIndianization ศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ Indianization คือต่างคือพวกผมเยอะว่าจะทำจีนผีพ่อค้าก็มีนะอันนึงที่ผีไทยสักที่ผีพุทธที่สามารถต่อต้านได้มันยิ่งใหญ่มากคืออิสลามไนเซชันศาสนาอิสลามเนี่ยเอาแต่ไม่ได้ที่ผมได้พูดเราประเทศไทยก็มีนะอิสลามไนเซชันเข้ามาเนี่ยไม่สามารถลบล้างได้ความดั้งเดิมของคนพุทธเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องผีเจ้าที่กับผีบรรพบุรุษเรื่องที่ดั้งเดิมวันนั้นเนี่ยผมมีญาติเป็นคนมุสลิมนะผมก็ถามแม่ว่านี่แม่ทำอะไรมาแม่บอกไปทำพิธีบูชาผีที่พี่หลับมาผมก็เฮ้ยผีได้ยังไงก็บอกว่าผมไปถามเพื่อนที่ผีตัวนี้เปียท้ายเราเลยมีพิธีบูชาผีมาทั้งหมดด้วยมีพิธีการบูชาผีอะไรเกิดมากมายต่างๆมีทรงเจ้าเข้าผีด้วยนะไม่ถ่ายอิสลามบอกคุณผิดนะคือบอกว่าผีนั่นน่ะไอ้คุยข้างเรื่องถามมาตรฐานตัวตนได้อย่างว่าแต่ว่าทำตัวตนเพราะได้ทำความเชื่อตัวตนตกที่เข้ามาเลยอิสลามที่ที่น่าเชื่อเรื่องผียังตัวไม่ได้เลยนะครับแล้วมันก็ในประเด็นก็มีกระแสพวกอิสลามใหม่ที่ยังมาต่อสู้ในข้ามในแถบบ้านผมแถบเขตตรงนี้นะก็จะบางในปีปัญหาประทับมันทำความเชื่อที่มากบางส่วนก็ยังเชื่อผีอยู่บางส่วนก็เชื่อว่าผีเป็นบาปอย่างในบางพื้นที่เนี่ยมีการบูชาในเปตงเนี่ยมีการบูชาผีเจ้าที่เน้นย้ำว่าการบูชาผีเจ้าที่ห้ามไหว้หัวหมูเพราะว่าอะไรครับตลาดต้องเจอไม่ไหวไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ก็ว่าคือท้ายวัฒนธรรมผีเนี่ยมันแต่มันก็แน่นอนว่ามีการผสมผสานในวัฒนธรรมพุทธบ้างแล้ววัฒนธรรมโยนโตกันได้ผีดั้งเดิมมีอิทธิพลมาได้พูดในเชิงการรักษาวัฒนธรรมมันสามารถรักษาวัฒนธรรมผีไว้ได้อะมาสิจีนอินเดียอิสลามตอนตกมากูก็มีผีของกูอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมผีตัวตนเดิมไม่มีได้แต่มาก็มีการปรับไปตามวัฒนธรรมที่มันกระแสทางวัฒนธรรมที่เข้ามาอันนี้เราพูดเรื่องผีในมหาวิทยาลัยกันบ้างผมเองเนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แน่นอนผีเยอะไหมเยอะปัญหาคือผีในธรรมศาสตร์เองเนี่ยมันแน่นอนมันเป็นผีไอ้ผีเอาที่ข้าพเจ้าบอกก็เป็นผีที่เรียกร้องเสรีภาพเป็นผีที่เกิดตัวใหญ่จะมีมาจากเหตุการณ์ในปีกุลาแล้วผีพวกนี้ตายมันน่าแปลกมันตายในนามของความดีอ่ะสำหรับผมเป็นคำชมไม่กลัวหรอกครับความดีมันไม่ได้เป็นตายได้มากกว่าตายในความดีอย่างไรความดีแห่งการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมความดีแห่งการเนี่ยมันสามารถทำให้คนพวกนี้ตายมาได้อย่างไรที่ตายเนี่ยนั้นผีพวกนี้ไม่รู้สึกว่าเป็นต้องประทับกับสิ่งไหนต่อไปเรื่อยหรือเปล่า
นะฮะเซมันเข้ามาทักกับสิ่งที่เรียนอยู่ย้ำให้ทำให้สำนึกความคิดที่ว่าตัวเองมันไปไหนไม่ได้ต้องอยู่กับเพื่อมาทักทางความคิดนี้ต่อไปส่วนอีกผีตัวนี้ที่น่าสนใจในหลายมหาลัยก็เป็นไม่ต้องในมหาลัยก็ได้ในพื้นที่ทั่วไปก็เป็นอย่างนี้คือจินตภาพเรื่องผีหรือผีมีตัวตนจริงไงผมผีไม่จินตภาพหรือผีมีตัวตนจริงไงในหลายที่มีผีอย่างในราชกระบังมีส่วนพระจอมเกล้าราชกระบังอีกแถวหนึ่งมันมีผีมีหนึ่งใช่ไหมผีในห้องน้ำแล้วผมคนจะกลัวผีมากพอไปศึกษาเราเรื่องเรื่องผีรู้ว่าไฟมันชอบติดๆดับๆไฟมันไม่ดีเขาบอกว่ามหาลัยที่นั่นเขาก็ลงทุนทำไฟใหม่ทุกอย่างพอไฟมันสว่างปุ๊บเรื่องผีหายไปเลยคือผมเลยต้องถามว่าคือท้ายอ๋อผีมันกลัวแสงสว่างหรือเปล่าหรือมันไปหรือพอมันหมดจากความที่คนเลยมันไม่กลัวผีแบบหลายที่เป็นอย่างนี้นะเอาอะไรพื้นที่แถบชานเมืองกรุงเทพเนี่ยมีตำนานเรื่องผีเยอะแยะแถบวัชรพลเนี่ยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คนชอบเอาศพไปทิ้งนะก็มีตำนานเรื่องผีไปเยอะเลยแบบมาพอมันมีถนนเหมือนทางไฟสว่างห้องผีไม่ตายแล้วจ้ะคือไม่รู้ว่าจินตนาภาพเราเจอตั้งคำถามไปสุดท้ายผียังไงมันมีตัวตนจริงหรือเป็นตัวตนทางวัฒนธรรมหรือมันเป็นจินตภาพของคนที่ขึ้นมาเราไปตั้งคำถามไปผีสมัยใหม่แล้วกันนะครับขอบคุณครับครับผมลุงผลิตผมขอถามคำถามสั้นๆนะครับว่าเด็กทารก 2,200 ตายไปแล้วเด็กทารกพวกนี้จะเป็นผีมาหลอกผู้ปกครองทำเห็นเขาไหมครับใครจะตอบโอ้โหจะตอบเองนะเดี๋ยวไว้ที่หลังก่อนนะครับเดี๋ยวนี้นะก่อนได้ถามต้องบอกพี่คนอื่นนิดนึงครับอาจจะได้อีกสัก 2-3 คนได้อีกทั้งสองคนครับมีไหมครับถ้ามีเดี๋ยวผมให้ข้างหน้ารอบสองครับเพราะว่าเราจะได้ยินเราไหมครับได้ยินเราไหมครับไม่มีทุกคนแล้วนะโอเคครับครับก็คุณยี่ฟังจากผมพูดนะฮะจริงๆไม่ได้เป็นคำถามหรือว่าอะไรนะแต่ว่าเป็นเรื่องโจ๊กอ่ะเป็นเรื่องโรคในประวัติศาสตร์ที่เคยได้ยินแค่คาถาจากเรื่องมุสลิมออกมาไหมต้องนะออกมานะฮะจริงๆแล้วเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องจบนะที่นึกออกหลังจากที่ฟังจากเรื่องพูดไอ้ถึงอิทธิพลของอิสลามหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยผมชอบอ่านหนังสือของเดอะช็อคนะแล้วผีหนึ่งที่ดุมากๆในหนังสือของเดอะช็อคเนี่ยเป็นผีอิสลามนะคุณรู้ว่าเขาบอกอิสลามเนี่ยผีดุมากมันมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งไปเช่าหออยู่นะแล้วเจอเนี่ยแหละผีผู้หญิงคนหนึ่งสวมฮิญาบเดินไปเดินมาตอนกลางคืนคุณรู้ไหมว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ก็กลัวมากแล้วเขาทำยังไงรู้ไหมมันไปซื้อหมูปิ้งมาแปะรอบห้องมดขึ้นนะมดขึ้นแต่มันยอมเพราะไม่เจอผีอันนี้คือโจ๊กเรื่องแรกนะเรื่องที่สองก็คือในสมัย14ตุลามันทำให้เกิดเสรีภาพทางการพูดมหาศาลเลยใช่ไหมฮะอันนี้ทุกคนรู้เป็นยุคที่เฟื่องฟูของความคิดสังคมนิยมแต่ก็เหมือนกันกับกระแสอิสลามนะคือสังคมนิยมซึ่งอิงอยู่กับความเป็นวิทยาศาสตร์ความเป็นสมัยใหม่มากๆเนี่ยก็ไม่สามารถลบล้างความคิดที่มีอยู่ก่อนได้มันมีสำนักหนึ่งชื่อว่าสำนักหลวงปู่ตวันรู้ไหมฮะแกทำอะไรแกเข้าทรงคาร์มาร์กซ์นะมาตอบปัญหาสังคมอ่ะเข้าทรงคาร์มาร์กซ์ที่บอกว่าศาสนาคือกลิ่นของประชาชนน่ะอันนี้ก็เป็นโจ๊กหนึ่งที่มันเกิดในยุคบรรดาฝ่ายซ้ายของนะขอบคุณครับมีคนทำมีที่คนเรื่องนักของสวรรค์เลยนะไม่รู้เสร็จยังเสร็จภายในเร็วขอแทรกนิดนึงนะเกิดไฟแล้วห้องได้ไหมครับไม่นี่คือตีมั้งตีไฟไม่ได้ตีเราปิดในตัวเราเย็นเราปิดด้วยแล้วมันมีกี่บทพูดเงี้ยผมจะเอาเปิดทั้งหมดปิดทั้งหมดอีกครั้งแรกเปิดดีกว่ามันน่ากลัวเป็นคำนวณมันรู้เมื่อก่อนผีโผล่มาการใส่กันบอกว่าปีศาจสายพันธุ์บัวแข็งสว่างคืออยากให้ขยายความเรื่องของผีสมัยใหม่ให้มากขึ้นค่ะพอดีว่าคือเราฟังเรื่องผีสมัยก่อนนะเกินไปแล้วอะคือแบบอยากฟังเรื่องแบบผีสมัยใหม่ว่าแบบเรียกว่าอะไรมันมีทฤษฎีทางสังคมวิทยาว่าอย่างไรบ้างอะอย่างเช่นแบบคนฆ่าตัวตายในหอหรือว่าผีที่โดนรถชนในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าทางสังคมวิทยาเขาคิดยังไงอะไรแบบนี้
ให้เรียกก่อนทีเดียวก็ประเด็นอยากจะทราบว่าการชำระบาปนะครับของผีในสมัยเด็กสมัยเป็นยังไงครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยการคนที่ทำบาปเนี่ยที่บอกเลยว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจะมีมาตรฐานในการกำหนดว่ากฎหมายคืออะไรของใครคือของเจ้าของเนี่ยจะใช้ผีแบบเป็นการบอกเป็นเจ้าของแทนแล้วว่าถามว่าชั้นนำสมัยก่อนเนี่ยแคร์หรือเปล่ากับการที่สมัยก่อนรู้สึกว่าต้องมาเคารพของพวกนี้อย่าถามว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาใช้วิธีชำระบาปหรือไงคือทำบุญมากๆเพื่อให้บาปน้อยหรือว่ากูไม่แคร์อะไรก็ปล่อยเพราะไม่ใช่เรื่องจริงหรือไม่ไงนี่นะครับโอเคผมไม่ใช่เป็นคนตายนะรออีกนิดนึงครับออกใหม่ด้วยแล้วตอนนี้เมื่อกี้อยากจะฟังใจเย็นๆนะครับดีคือผมอยากจะถามนะครับว่าออกแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับคือมีผู้คนกราบไหว้ศาลพระภูมิศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่กราบไหว้อนุสาวรีย์นะครับก็เลยอยากจะถามว่ามีวิญญาณอยู่ในอนุสาวรีย์ต่างๆที่จะบันดาลผลสำเร็จให้แก่คนที่มากราบไหว้เอาดอกกุหลาบแดงมาให้เอาเหล้าอะไรมาให้เนี่ยมีวิญญาณอยู่ในอนุสาวรีย์เหล่านั้นที่คอยดลบันดาลให้มนุษย์ได้รับในสิ่งที่มนุษย์ต้องการหรือไม่แม้กระทั่งการกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือศาลเจ้าอื่นๆทั้งหมดรวมทั้งการกราบไหว้พระแก้วมรกตด้วยการกราบไหว้สิ่งเหล่านี้จะได้รับเขาจะอธิษฐานขอให้ได้สิ่งที่ต้องการคำถามที่มีว่าการกราบไหว้สิ่งเหล่านี้พร้อมกับอธิษฐานขอให้ได้สิ่งที่ต้องการนั้นมันเป็นความจริงหรือไม่ถ้าหากว่ามันเป็นความจริงเราก็ขอให้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นศาลเจ้าศาลพระภูมิพระแก้วมรกตขอให้ผู้ปกครองของไทยมีความเป็นคนเหลือไว้บ้างขอบคุณครับก็ผมให้วิทยากรตอบคำถามเลยครับก็แล้วแต่เอาวิทยากรแต่ละท่านจะตอบไปไหนจะตอบทั้งหมดหรือแค่บางประเด็นครับค่ะก็เดี๋ยวสั้นๆเนาะเราสรุปบางประเด็นนะคะประเด็นแรกเมื่อกี้ที่พูดเรื่องผีอเมริกาเนาะว่าทำไมอเมริกาไม่มีผีมหาลัยก็คือจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของว่าผีของตะวันตกเนี่ยมันไม่เหมือนผีเอเชียเลยผีของเขามันคือเหมือนการกลับมาเหมือนเป็นวิญญาณจริงๆผีของฝรั่งเนี่ยมีความเป็นมนุษย์สูงมากผีของเขาถ้าเราดูหนังเรื่องโกสต์เรื่องอะไรมันก็คือจะเหมือนคนเลยคนที่ตายไปแล้วแต่เหมือนมันเป็นวิญญาณที่ยังกลับย้อนกลับคืนมานะคะมันจะมีบทละครเรื่องโกสต์ชื่อเรื่องเลยว่าชื่อโกสต์ทุกคนที่อ่านจะรู้ว่ามันจะต้องมีผีแต่จริงๆแล้วโกสต์ของเขามันไม่ใช่เลยมันคือเป็นปัญหาสังคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายอีกถ้ามันไม่ถูกแก้ไขเพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่องความเป็นผีในตะวันตกมันจะมีความเป็นมนุษย์นิยมค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่ถามว่าผีสมัยใหม่ใช่ไหมคะอันนี้ขอตอบในมุมของมันอาจจะไม่ใช่สังคมวิทยาแต่ในมุมของนักการละครหรือมนุษยวิทยานะผีสมัยใหม่การสร้างผีถ้ามองในมุมการสร้างละครมันจะมีงานประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่า size specific art ก็คือจะสร้างได้ต้องสร้างที่นี่เท่านั้นเหมือนผีริบแดงผีริบแดงจะเป็นผีริบแดงไม่ต้องเป็นผีก้าวหน้าจะเป็นผีที่ไปต่อสู้ที่อื่นไม่ได้ต้องเป็นผีอย่างนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคอนเซ็ปต์ผีสมัยใหม่หรือว่าเมื่อกี้เราพูดถึงว่ามันจะมีเว็บเด็กดีที่รวมผีมหาลัยต่างๆเราจะดูแล้วเราจะเห็นเลยว่าผีจุฬาจะมีลักษณะเฉพาะเป็นแบบนี้ผีลาดกระบังหรือผีอยู่ตึกวิทย์วะจะมีลักษณะอย่างนี้ทางการละครมันก็คือสร้างตัวละครยังไงให้มันสัมพันธ์กับสถานที่นั้นเพื่ออะไรเพราะว่าการละครคือทำยังไงก็ได้ให้คนเชื่อการสร้างผีเราจะทำให้คนกลัวได้ก็ต้องทำให้คนเชื่อว่ามันมีความผูกพันกับที่นั้นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงผีในธรรมศาสตร์แต่ตัวละครผีที่เราสร้างขึ้นมาเป็นผีที่อยู่เชียงใหม่หรือไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยกับธรรมศาสตร์คนก็จะไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันเกี่ยวข้องกันคนก็จะไม่มีความเชื่อมโยงและคนก็จะไม่กลัวสิ่งนั้นนะคะอันนี้ตอบในมุมมองของการละครเพราะว่าเราก็ยังเชื่อว่าการสร้างผีมันคือการสร้างคาแรคเตอร์มันคือการสร้างทำยังไงให้คนเชื่อเนาะแล้วก็มีเรื่องที่บอกว่า
มันเป็นเรื่องจากบนลงล่างหรือเปล่าการสร้างผีเป็นเฉพาะเรื่องของท็อปทูดาวอย่างเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของความเป็นโลคอลลิซึมอยู่เหมือนกันก็คือในสังคมระนาบเดียวกันนี่แหละการสร้างผีบางครั้งก็สร้างมาจากคนที่อยู่ระนาบเดียวกันแต่มันก็มาจากคอนเซ็ปต์เดิมก็คือใครที่คิดไม่เหมือนเราคนนั้นคือผีอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่คนมีอำนาจมากกว่าอย่างเดียวมองคนข้างล่างแต่เราอยู่ในห้องเดียวกันมันตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเราอยากการคนนี้ออกจากกลุ่มเราต้องหาความประหลาดให้มันต้องหาว่าไอ้นี้มันหูไม่เท่ากันที่หูกลางแกหูกลางแกเข้ากลุ่มไม่ได้หรืออะไรเงี้ยซึ่งมันคือเบื้องต้นเลยของการสร้างผีเนาะอันนี้ก็คือมันก็คือการสร้างคอนเซ็ปต์ของ the otherness ก็คือคนคิดต่างคือคนที่อยู่กับเราไม่ได้ค่ะเขาก็จะพูดโดยรวมที่มันเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเผ่าวัฒนธรรมของพุทธภาพผีนะผมยังที่ได้ถามมานะครับผมก็ทำไมคือว่ายังที่ทราบมาว่าไอ้เรื่องกฎการใช้อำนาจความกลัวเป็นสภาพบังคับต่อกฎหมายลิขสิทธิ์หรืออะไรต้องเรื่องโครงสร้างส่วนล่างหรือคนชาวบ้านเองนะสร้างผีปู่ผีย่าสร้างกฎหมายลิขสิทธิ์มาอันนี้ของฉันนะอันนี้ฉันไม่นั่นนะแต่ถามว่าโครงสร้างส่วนบนเขาใช้อะไรเป็นการกำหนดความกลัวนั่นเองอันนี้สำหรับผมเนี่ยผมคิดหนักเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าคงท่านสมบูรณ์เขาดูไม่ค่อยมีอะไรที่จะนั่นมาคือเขามีหน้าที่สร้างมาคือแล้วก็ทำให้มันเป็นสภาพบังคับไปเหมือนอย่างเช่นการเปลี่ยนจักรนิกายเป็นธรรมยุทธ์นะครับผมก็คือการล้มล้างจักรวาลวิทยาหรือการอธิบายความเชื่อกันในวัยเหตุผลแบบเก่าว่ามันไร้สาระนู่นนี่แต่ก็คือมันเป็นภาพขัดแย้งนะครับผมว่าพูดไงผู้ปกครองบ้างคนที่สร้างนิกายธรรมยุทธ์ขึ้นมาคงไม่ต้องมาบอกนะว่าใครเขาพยายามที่จะมีความเป็นมนุษย์นิยมมากขึ้นแต่ผมไปดูบทสวดของวัดเขาสยามพารากอนอันนึงก็มีบทสรรเสริญเป็นลายบุคคลไปเป็นบทสรรเสริญนู่นนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่มันก็ยันว่าการเปลี่ยนแปลงของสถาบันนะครับการเปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งที่มันถูกสร้างมามันก็จะไม่ได้รับใช้ไอ้สิ่งนั้นอยู่ตลอดไปมันก็คือโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ติดตามเวลาที่ผ่านที่มันผ่านไปนะครับผมก็สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดในสังคมปัจจุบันก็คือเกี่ยวกับเรื่องการใช้อำนาจความกลัวสร้างเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสร้างความพิเศษขึ้นมาผมเชื่อว่าคนไทยใช้ผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในที่ใดที่หนึ่งสร้างเป็นความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตนในเรื่องของอย่างเช่นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบูชาพวงมาลัยโลกนี้ครับผมคือมันก็ดูเป็นอะไรที่ประเภทอื่นไม่มีเลยการบูชาพวงมาลัยรถการบูชามอเตอร์รถยนต์ผมเป็นเคยนั่งเรือนะครับผมก็คือที่หัวเรือผูกผ้าสามสีอะไรกันอันนี้พอเข้าใจว่าไม่ยานเรือแต่มีคุณลุงคนหนึ่งเขาใช้พวงมาลัยไปแขวนที่มอเตอร์ผมคิดถ้าผมเป็นเจ้าพ่อเรือผมจะไปสิงที่มอเตอร์ไปหมุนติ้ว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 อยู่อย่างนั้นทั้งวันแต่มันก็คือคอนเซ็ปต์เรื่องการสร้างอัตลักษณ์คือเป็นมันแสดงถึงปรัชญาที่เห็นว่าการเคารพเครื่องมือทำมาหากินการเคารพเครื่องมือทำมาหากินการเคารพสิ่งที่ทำให้มีอาชีพเนี่ยก็คือสร้างพิเศษตรงนี้แต่สิ่งที่ผมอยากได้ไอเดียจากของคุณนาก็คือคิดว่าโครงสร้างส่วนบนเนี่ยเขามีการเขาใช้การสร้างแบบไหนในการสร้างความกลัวของเขาถ้าไม่เถียงก็จนส่วนล่างอยากสร้างครับผมสร้างวันนี่แหละไอ้เนี่ยจริงๆเติมเพิ่มบุญไปแล้วมันก็ตามของเราทั้งวันที่บอกว่าทำมากก็มากหรือว่าการหรือว่าสถานที่ก็ตามที่เกิดความเป็นสภาพอะไรมันจะได้ดีสุดเลยแบบน่าเพราะให้สังเกตว่าในสภาพสังคมที่มันนี้มาตรฐานหรือว่าอยู่บอกมาตรฐานเขามาตรฐานที่มันสามารถตรวจสอบได้ก็ต่างแยกสารเขาจะสามารถตอบสนองคำบอกของเราได้ยังไงถ้าเกิดในเมืองไทยมันก็มีคนรวยมีคนฝืนเยอะถูกต้องครับผมผมไม่คิดว่าหรือว่าการทำบุญเป็นชั้นนำสมัยก่อนคือการต้องการชำระฝั่งของผมก็อย่างผมก็คิดตามนั้นครับผมก็คืออย่างภาพของวัดที่มีคนทำบุญที่เนี่ยภาพของลักษณะคนรวยเท่านั้นเลยมันไม่มีภาพของลักษณะคนจนมากินเหล้ามายาลักษณะของงานวัดจะไม่มีมันจะเป็นภาพที่องค์กรวัดเนี่ยเป็นองค์กรตอบสนองของคนรวยในลักษณะก็เหมือนวัดถกล้อมปกนะครับผมที่เขาก็มีการจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบก็คือมันก็เป็นวัดที่แบบถ้าว่าคนจนก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรก็จะมีจักรวาลที่อยากชุบคำอธิบายแบบเขาก็คือเหมือนกับว่า
ทนท่านนักไทยอ่ะคือสร้างวัดประจำตัวหรืออะไรเงี้ยก็คือนั่นแหละก็เป็นไปในลักษณะของเชิงบวกมากกว่าสร้างความดีมากกว่าสร้างพระพุทธรูปประจำนี่จะสร้างประจำนั่นแต่ชาวบ้านเป็นไปในลักษณะของการทำให้หลุดพ้นจะการทำให้แบบมันที่ไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นมาก็คือตอบสนองภาวะความมัวเมาของตนเองนะก็คือทำบุญไปเพื่ออะไรให้ได้เนี่ยนั้นไหว้โชคลางการพนันอย่างวัดหลวงพ่อปากแดงเลยนะผมก็เป็นรีซอลของการถ่ายทอดจากวัดพิยาคนจนคงท่านชนล่างที่นั่นนะคือพระพุทธรูปมีไว้คือไว้ขอหวยหลวงพ่อนี่มีไว้เรื่องขอหวยหรืออย่างเช่นผมก็ไม่ได้ลบหลู่นะผมตอนแม่ผมตั้งครรภ์ก็ไปขอกับหลวงพ่อโสธรผมมีคิดเลยแล้วใครมาทำลูกให้แม่เราเนี่ยหลวงพ่อมาทำเหรอหรือว่าพ่อผมทำหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไปขอลูกแล้วก็มีที่ถามว่าเออพระคือเราคิดไปเองเลยลักษณะผมคิดว่าไม่ผมไม่ได้ลบหลู่เป็นพิธีไหว้เจ้าด้วยอะไรของทีนะครับผมแต่ถ้าเกิดผมเป็นเจ้านะผมบ่ายทุกทีคือเหมือนมนุษย์อ่ะเราตีความเองไงเราตีความเองว่าคนนี้จะต้องหมอนนี่ก็คืออย่างที่ว่าชนชั้นนำเขาก็สร้างมาในลักษณะของการไถ่บาปคนจนก็สร้างอะไรที่มันตอบสนองต่อไปของสภาวะที่มันอัตตะอย่างนั้นนะใช่แล้วคือสมมติผมเป็นเจ้าจีนนะผมโอ้โหผมเบื่อเลยไก่ทุกปีไก่ต้มทุกปีต้มน้ำปลาบ้างไม่ได้หรอทอดมันไม่ได้หรอนึ่งหรอไม่ได้หรอวัฒนธรรมผ่านเครื่องเส้นนี้มันก็เป็นอะไรที่บอกได้หลายอย่างนะมึงเป็นผีชั้นนี้มึงต้องกินนี่ไอ้กระทงนี้ไอ้กระทงนี้มีเหล้าขาวมีขนมปุยฝ้ายอันนี้เป็นผีชั้นสูงก็คือก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับที่ว่าโครงสร้างชั้นบนหรือส่วนกลางแล้วก็ตั้งแต่กระดูกผีขึ้นไปเขาจะสร้างลักษณะโครงสร้างที่แบบว่าการไถ่บาปเขาดำรงชีวิตนี้ไปแบบว่าสร้างสรรค์ความดีแล้วก็มันจะมีชุมชนความดีร่วมกันหรือวัดเป็นองค์กรที่ถูกเอ็กซ์เพลนในรูปแบบนั้นก็สังเกตนะครับมันก็บ่งบอกไปถึงการสร้างศิลปะแบบชนชั้นสูงนะครับคือคนไทยผมว่าไม่รู้ว่าเป็นชนชาติอะไรที่มันจะมีศิลปะชั้นสูงศิลปะชาวบ้านไม่เหมือนกับการสร้างศิลปะหรืออารยธรรมของตะวันตกที่คือสมมติเขามีศาสนาจักรเป็นศูนย์กลางเขาก็มีรูปแบบโลกของวัฒนธรรมที่เป็นแบบศูนย์กลางมาแบบเดียวกันมันไม่มีศิลปะชั้นสูงคือไทยมันก็มีในระดับของศิลปะชั้นต่ำฝีมือชาวบ้านช่างชาวบ้านก็จะถูกเหมือนกันไปแต่ถ้าเกิดลองอะไรมาเป็นแบบของช่างชิ้นหมู่เกิดมาจากในวังลองขนมอะไรที่มันมาจากใช่แล้วขนาดวังก็ยังมีแบบตำรับนั้นตำรับนี้คือมันเป็นการสร้างสตอรี่สมมติผมมีไอ้ข้าวแช่เขาไปกินนะข้าวแช่อันนึงซึ่งมันก็มาจากวัฒนธรรมมอญก็ไม่ได้มีอะไรเลยชาวบ้านก็เรียกมันเปิงน้ำคือภาษามอญนะข้าวน้ำเปิงน้ำก็คือพอเอามาใส่สตอรี่ให้มันเกี่ยวกับว่าฉันเป็นคนสร้างมาไอ้นั่นแบบนี้แบบนี้อันนี้แบบนี้มาก็คือคนไทยชอบอะไรที่มันเป็นสตอรี่แล้วก็คือผมอยากสรุปอย่างนึงอ่ะจากวัฒนธรรมพุทธธรรมผีเนี่ยมันทำให้ชี้เห็นว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้เกรงใจคนมีความสามารถไม่ได้เกรงใจคนเก่งเราเกรงใจคนรวยหรือเกรงใจคนชั้นสูงมากกว่าคือเราไม่ค่อยเขาเคารพคนที่มีความสามารถในเรื่องของจักรวาลวิทยาแบบเก่าคือในเรื่องแบบอุ้ยความมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าจะทำอะไรที่มันยั่งยืนชั่วลูกสืบหลานในสมัยก่อนนี่ผมว่ามันก็ยังไม่มีถ้าผมมันก็เป็นโครงสร้างแบบความกลัวพูดความผีบวกกับจักรวาลวิทยาหรือคำอธิบายชุดเก่าๆที่มันมีมาผมคิดว่าอย่างนี้ก็ขอโทษด้วยกันการสร้างนครวัดนี่คือการเรียกมันเป็นสุสานวัดเขาจะมีเทปที่ว่าเขาจะสร้างไม่เสร็จจะให้รุ่นต่อไปมาสร้างต่อไปนั่นถือว่าเป็นการส่งต่อหรือเปล่าเป็นการที่จะให้ยั่งยืนก็ไอเดียนี้ก็คือการสร้างสตอรี่มาสื่อไปก็เหมือนการสร้างพระเจ้าทันใจของท่านเหนือไม่สร้างมาอาจารย์พระจรุงครับผมพระเจ้าทันใจของท่านเหนือที่จะต้องปั้นให้เสร็จภายในวันเดียวปั้นให้เสร็จภายในวันเดียวถ้าเกิดไม่เสร็จเกิดหายนะอ้าวไม่ปั้นดีกว่าไม่รู้เห็นกับชุมชนนี้ดีกว่าชิบหายแล้วพระมาสร้างความชิบหายให้หมู่บ้านก็เหมือนอย่างที่ผมบอกมานะครับที่แม่ผมไปขอกับหลวงพ่อโสธรนี่ตกลงใครทำผมใครทำแม่ผมท้องกันแน่ก็เป็นความอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้หรอกผมก็เข้าวัดทำบุญเลยทั่วไปเพียงแต่เราก็อยากอธิบายในส่วนที่เรานี่บ้างอย่างเรื่องนครปฐมที่ส
ร้างวัดทำไมมันจะต้องสร้างไม่ให้เสร็จเนี่ยก็เหมือนกับการสร้างพระเจ้าทันใจของภาคเหนือนะครับผมถ้าเกิดต้องปั้นให้เสร็จภายในวันเดียวดูมันเป็นลักษณะที่ย้อนแย้งกันมากคือทำไมต้องเอาความไม่เสร็จเรื่องของความไม่เสร็จความไม่เนี่ยมาสร้างสามัคคีมันก็เป็นความแปลกใหม่ผสมกันมั่วเลยสังคมไทยนะครับผมเราก็ในนะครับผมก็แสดงสัญญาณภาพใช่ผมก็ไม่ทำอะไรเลยว่าตะวันตกจะเป็นประเด็นในประเทศตะวันตกในยุโรปเนี่ยขนาดที่ประเทศไทยเยอะที่สุดก็ที่มาตรงที่ให้เกิดละครซึ่งแต่มองในมุมเศรษฐกิจว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องมีเศรษฐศาสตร์ต่อเลยมันก็หายไปแล้วก็มันก็ส่งความเห็นด้วยว่าถ้าสมัยอังกฤษหรือความศักดิ์สิทธิ์ต้องการมาโชว์ในเยอรมันนอกไหมครับแล้วคนก็นิยมไปเที่ยวเนี่ยโชว์ในเยอรมันคือหน้าหนึ่งอะผมมีความรู้สึกว่าการมองผีเป็นเรื่องของที่เกิดจากสารเคลื่อนความกลัวผมมีคำถามกับมันนะว่าเราเวลาเราพูดเรื่องผีเราพูดผ่านคอนเซ็ปต์ว่าผีเกิดจากความกลัวแต่เราไม่มองว่าผีมันต้องมีคนที่อยู่กับมันมันไม่ได้กลัวก็มีผีมันเกิดจากความหวังความขาดคล่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่มีแต่ผีมันมีให้เราอะความขาดคล่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่มีเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยทางสังคมก็ดีปัจจัยทางเศรษฐกิจก็ดีแต่ว่าผีเนี่ยมันเพิ่มอำนาจมันเป็นตัวเติมพลังให้เรามันทำให้เรามีความหวังมันทำให้มันเข้ามาทำให้ทดแทนสิ่งที่เราไม่มีนะในแง่ของผีพวกนี้เนี่ยมันจะเกื้อของมนุษย์ทั่วไปในลักษณะของอุปถัมภ์เช่นผีบ้านผีเมืองผีปู่ย่าเวลาลงประทับทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้ความหวังให้แนวทางกับลูกหลานในมิติเนี่ยผมคิดว่ามันทำหน้าที่ได้และอธิบายได้มากกว่าความกลัวเรื่องเดียวแล้วก็มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ชนชั้นนำสร้างให้เรากลัวแล้วคำถามคือคุณมีหลักฐานไหนบอกว่าชนชั้นนำสร้างผีให้เรากลัวในขณะเดียวกันชาวบ้านหรือคนในระดับล่างก็สร้างผีขึ้นมาได้เช่นเดียวกันครับความผีไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ชนนำสร้างให้เรากลัวเสมอไปในขณะเดียวกันชาวบ้านธรรมดาก็สร้างผีเพื่อที่หาทางได้ชนนำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือการใช้ผีในแง่มุมของกุศโลบายแบบนี้ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรอะไรก็ดีแบบนี้มันก็ไม่ได้ตอบสนองต่อชนชั้นนำถ้าเราเชื่อว่าชุมชนแบบเดิมแบบดั้งเดิมมันมีนะแต่เรามองในแง่ของเครื่องมือนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบสนองต่อชนชั้นด้านบนแต่มันอาจจะตอบสนองเฉพาะความเป็นชุมชนความเป็นบ้านความเป็นคอมมูนิตี้ซึ่งผมคิดว่าการมองผีว่ามันตอบสนองจากมันสร้างความรวมแค่ตอบสนองแค่โครงสร้างส่วนบนนะมันลดทอนในมิติอื่นๆมิติทางเลยว่ามิติทางมนุษยวิทยาลงไปนะครับผมชอบประเด็นในเรื่องของการไหว้ครูดนตรีจากวิทยากรคนที่2นะครับในรอบแรกเนี่ยข้อสังเกตของผมอยู่ในเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในแวดวงของศิลปะวัฒนธรรมทางเหนือนะฮะความศักดิ์สิทธิ์ที่เราอธิบายให้เห็นภาพออกมาในแง่มุมของอำนาจเนี่ยคือผมมีความรู้สึกนะครูดนตรีไทยนะฮะหรือว่าครูที่มันเป็นนักดนตรีแบบไทยนะมันค่อนข้างมีความเป็นฮาร์ดคาวเวอร์ที่เหนือกว่าผีหรือว่าครูดนตรีท้องถิ่นความศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้เนี่ยมันแทบจะอธิบายให้มันเป็นรูปธรรมตั้งแต่ความซับซ้อนของพิธีกรรมนะครับความซับซ้อนของดนตรีความลุ่มลึกในรายละเอียดนะมันในเมื่อมันมีมากกว่ามันก็ออกแบบหรือสร้างสรรค์พิธีกรรมให้รองรับกับสิ่งที่มันมีอยู่ได้มากกว่าอาจจะมองในมุมนี้มากกว่าเช่นครูดนตรีไทยมันอาจจะเป็นการภาษาระหว่างพูดกับผีพามมีหัวพ่อโผล่พ่อแก่อะไรจะมีความอลังการและความยิ่งใหญ่มากแต่ผีในระดับพื้นถิ่นหรือผีท้องถิ่นเนี่ยเรื่องครูบาอาจารย์มีเหมือนกันไหมมีเหมือนกันครับแต่อาจจะเป็นแค่ขันอันเล็กนิดเดียวธรรมดาคือในแง่ของความซับซ้อนที่บอกถึงความมีอยู่ของอำนาจในเรื่องของความรู้ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันไม่ละเอียดมันไม่ลุ่มลึกเท่ามันมีลำดับชั้นของมันอยู่ในเรื่องของประเภทของศิลปะการดนตรีนะครับสนใจประเด็นเรื่องของจันนิวนะครับผีหายเมื่อระบายไฟสว่างนะครับผีหายไปเมื่อระบายไฟสว่างเพราะว่า
ความมืดเนี่ยมันมีผลต่ออารมณ์แล้วก็การออกแบบความกลัวสิ่งที่เราไม่รู้อะนะฮะคือด้านหนึ่งคนเรากลัวที่จะไปเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้คนเรากลัวที่จะไปอยู่ในความมืดนะครับในขณะเดียวกันคนเรากลับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยคนเราอยากที่จะไปอยู่ในความมืดอยากที่จะหาแสงไฟให้ความมืดอยากที่จะตั้งความหวังตั้งคำถามกับความมืดนั้นๆนะฮะคนก็มีอยู่สองประเภทด้วยกันนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวของผีที่มันอยู่ในความมืดอ่ะถ้าคุณเห็นที่ที่หนึ่งแล้วมันมืดมันก็จะมีคนอยู่สองประเภทหนึ่งเรามืดเรากลัวเราก็ไม่ไปสองคุณเลือกเห็นว่าสิ่งที่ที่นั่นอ่ะมันคือความมืดคุณเลือกที่ส่งไฟฉายให้กับมันหรือเปล่าถ้าเรื่องแบบนี้มันคือเมตาฟอร์มันคืออุปมาไม่เหมือนกับว่าคุณพร้อมที่จะทำให้ความมืดบอดบางสิ่งมาอย่างในสังคมไทยมันเกิดการสว่างมันเกิดการตั้งคำถามขึ้นบ้างหรือเปล่าและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ควรจะเกิดขึ้นเพราะนี่คือจิตวิญญาณและสปิริตของคนในมหาวิทยาลัยหรือคนที่เรียกตัวเองว่าปัญญาชนอาจจะไม่ใช่ความหมายคนที่ชอบปัญญามาชนกันนะครับคือนี่คือสปิริตและจิตวิญญาณแต่ยังสังคมไทยมหาวิทยาลัยยังเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่สมเหตุสมผลเหล่านี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ยังต้องมาถามว่าผีเนี่ยนะอะไรมันมีจริงหรือเปล่ามันเป็นการพยายามทำความเข้าใจเรื่องราวควรจะทำความเข้าใจเรื่องราวแบบนี้ในฐานะวัตถุพิสัยที่มันเป็นโลกสมัยใหม่นะครับประเด็นสุดท้ายจากน้องกันทิพย์ที่สนใจที่จะตอบนะครับคือว่าผีในสังคมสมัยใหม่แล้วก็ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทางสังคมวิทยานะครับกล่าวคือมันมีงานศึกษาเล่มหนึ่งนะครับผมของคุณผมจำไม่ได้ว่าตัวไม่ทีผมเข้าตรงนี้แล้วมาหายไปไว้ไหนคือมันมีงานชิ้นหนึ่งนะครับของนักวิทยาคนหนึ่งดูมันมอสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยสิงคโปร์นะครับทำเรื่องผีเมืองใหม่นะครับลองไปเซิร์ชว่าผีเมืองใหม่ได้ขึ้นมาอันแรกเลยไปพูดที่มอชอเมื่อประมาณเดือนก่อนความผันผวนทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าสังคมการเมืองการขยายตัวของเมืองในโลกสมัยใหม่นะครับที่มีการเกิดขึ้นของประเภทบ้านจัดสรรอะไรพวกนั้นในท้องถิ่นนะครับแล้วก็คนกรุงเทพที่ผิดหวังกับภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจในกรุงเทพต้องการแสวงหาความหวังเนี่ยผมมักจะโฟกัสผีไปที่ความหวังมากกว่าความกลัวเขาออกไปสร้างหมู่บ้านเขาออกไปซื้อบ้านอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็ทำธุรกิจในต่างจังหวัดการขยายตัวอย่างที่ไม่สมดุล นะครับสร้างความไม่สมดุลเช่นเดียวกันกับชีวิตคนพวกนี้ที่ไปอยู่ในบ้านจัดสรรเนี่ยก็จะไปอยู่ไม่มากยกตัวอย่างเช่นหนังเรื่องลัดดาแลนด์นะครับเรื่องเล่าผีประมาณเรื่องหนังเรื่องลัดดาแลนด์คนพวกนี้เคยอยู่ได้เพราะว่าเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่มั่นคงในภาวะเศรษฐกิจที่มันกำลังดุบ้านจัดสรรธรรมดาเนี่ยนะครับบ้านจัดสรรอยู่บ้านหลายๆที่เลยว่าในเชียงใหม่นะก็จะมีบ้านเพียงแค่ไม่กี่หลังท่ามกลางกลุ่มบ้านจัดสรรนะร้อยๆหลังแล้วผีในสังคมเมืองนะฮะจะมาพร้อมกับเรื่องเล่าเช่นผีในบ้านจัดสรรแล้วผีลักษณะเดียวกันนี้ก็เป็นผีแรงงานต่างด้าวผีแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นคนใช้ทำงานในบ้านจัดสรรของคนในเมืองที่ไปจัดเรียบแล้วไปซื้อบ้านอยู่ที่เชียงใหม่คือมันจะกลับกลายเป็นเรื่องเล่าแบบนี้จะเป็นมุมมองทางทฤษฎีทางมนุษยวิทยามากกว่านะครับมากกว่าที่เรามองว่าเป็นผีทางสังคมยัดซึ่งการให้มาผีในแบบเก่าในทางโลกทฤษฎีทางมนุษยวิทยาแบบเก่าก็จะเป็นผีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรยุคการศึกษาดินน้ำป่านะครับแต่ผีในเมืองสมัยใหม่งานศึกษาเนี่ยผมเข้าใจว่างานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นแรกที่ศึกษาสัมพันธ์ว่าความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองคนในเมืองสมัยใหม่นะครับความไม่มั่นคงตรงนี้มันหล่อหลอมและสร้างสำนึกของความเป็นผีในเมืองขึ้นมานั่นเองนะครับผมประเด็นสุดท้ายนะครับผีในมหาวิทยาลัยความจริงแล้วเนี่ยทุกที่มันมีผีในสังคมไทยเราถูกมองว่ามันมีผีแต่ผีที่ว่านั้นนะครับผมมันคือผียังไงล่ะสำหรับผมคิดว่ามันมีทั้งผีเก่าและผีใหม่ถูกสร้างขึ้นอะไรจะถูกโยงนะครับเรื่องราวหรือลงในสำนึกจินตนาการของคนในพื้นที่นั้นได้มากกว่ากันขึ้นอยู่กับอำนาจของผู้กำหนดเรื่องเล่านั้นซึ่ง
คนที่ใช้อำนาจนั้นในมุมของผมไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ดูโครงสร้างสังคมคนที่อยู่ในสังคมไทยทั้งหมดนะครับล้วนแล้วแต่กำหนดอำนาจและสามารถสถาปนาอำนาจในการต่อต้านต่อรองหรือคัดค้านงัดแงะระหว่างอำนาจระหว่างกันนะครับผมในประเด็นท้ายฝากไว้แค่นี้ครับขอเติมฮัลโหลอ่ะเรื่องผีแชร์แล้วในฐานะคนเขียนบทเวลาเขียนบทหนังผีเขาจะมีสูตรคอนเซ็ปต์เลยว่าบทหนังผีที่จะทำให้น่ากลัวเนี่ยต้องทำยังไงได้ให้มันคลุมเครือที่สุดอย่าให้มันชัดเจนถ้าเมื่อไหร่คุณเห็นผีชัดเจนว่ามันเป็นผีประเภทไหนทำอะไรสิ่งที่คุณกลัวคือความขยะแขยงความสะอิดสะเอียนแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าบทหนังผีคือมันจะนำมาทำมากๆแทบจะไม่เห็นผีเลยได้ยินแต่เสียงได้เห็นแต่ว่าผลของการกระทำนั้นน่ะมันเป็นยังไงผลของที่ผีเข้ามาแล้วอ่ะเราไม่เห็นตัวผีแต่เห็นว่าคนที่ถูกผีทำร้ายเป็นยังไงมันจะทำให้จินตนาการของเราสร้างผีที่เรากลัวที่สุดขึ้นมาเองมันก็จะเหมือนกับปัญหาสังคมต่างๆว่าปัญหาเรื่องไหนที่พยายามทำให้คลุมเครือที่สุดมันก็จะเหลือพื้นที่ให้คนกลัวมากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณอยากเห็นผีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ความจริงไอ้อันนั้นน่ะผีมันจะทำร้ายคุณเนาะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ฝากไว้ค่ะวิทยากรทุกท่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าพูดเรื่องผีมหาลัยนะผมจะเล่าผีมหาลัยฟังนะผมเมื่อจบการศึกษาจากมหาลัยธรรมศาสตร์นี่ก็หน้าตาดีก็เป็นอาจารย์เลยนะ เมื่อเป็นอาจารย์ก็อยู่ห้องพักชั้น6ศิลปศาสตร์ซึ่งแน่นอนทุกคนก็จะมีห้องพักใช่ไหมพอมีห้องพักเนี่ยนะผมก็จะชอบกลับค่ำนะเพราะว่าจะต้องแชทกับกูกี้อะไรต่างๆเป็นห้องเดียวที่มีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราก็อยู่ประมาณถึงประมาณ2ทุ่มปกติก็จะกลับกัน6โมงนะเรามองหลวงคำโยงมันก็กลับกันหมดแล้วนะผมก็อยู่ห้องเดิมนั่นคือห้องของชานบิ๊กนะแล้วทีนี้ปุ๊บมันก็ประมาณ3ทุ่มเนาะแล้วก็อุ๊ยทุกคนก็ไม่มีใครอยู่แล้วคุณโชติศักดิ์เราก็แบบเปิดออกไปก็ไม่มีคนอยู่แล้วนะพอวิ่งออกไปจากห้องนี้ห้องมันจะอยู่ห้องที่3หลังจากสุดท้ายนะก็ต้องปิดคอมปิดอะไรนะอะไรก็ไม่เอาแล้วไม่กลัวเอากุญแจกลับบ้านอย่างเดียวน่ากลัวมากนะแล้วก็วิ่งออกมานะมันก็จะมาเจอลิฟต์สองตัวซึ่งมันก็ปิดแล้วมันจะเจอลิฟต์อีกตัวหนึ่งด้านหลังใช่ไหมใครอยู่ศิลปศาสตร์ซึ่งทุกคนบอกเป็นลิฟต์แดงซึ่งอันนี้ก็เป็น24 hours operation นะฮะคือเปิดตลอด24ชั่วโมงเพราะมันไม่มีใครอยากใช้อยู่แล้วผมก็ให้คุณจะกดดีหรือเปล่านะไม่กดแล้วเฮ้ยวิ่งไปริมน้ำก็ลงบันไดนะชั้นหกก็ต้องผ่านอีกประตูลิฟต์แดงก็กลัวมากวิ่งลงมาปรากฏว่าพอมาถึงชั้น3เราก็จะต้องลงใช่ไหมก็เห็นผู้หญิงใส่สบายอย่างที่บอกนะผีมันก็ต้องใส่สบายแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผู้หญิงใส่สบายยืนอยู่หน้าห้องโครงการของผมนะก็เดินลงมาเลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะพอผมเห็นปุ๊บผู้หญิงคนนั้นเดินผมก็หลับตาวิ่งกระโดดลงมาจากชั้น2เลยนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะกระโดดลงมาแล้วก็ไปถึงสตาร์ทรถไปสตาร์ทรถกุญแจไฟมันก็ส่องสว่างไปที่ผู้หญิงคนนั้นซึ่งยืนอยู่ต่อหน้าผมและต่อหน้ารูปปั้นอาจารย์ปีดีแล้วเธอก็เริ่มลำแก้บนอาจารย์ปีดีผมก็ลงไปแล้วก็ด่าว่ามาทำอะไรเนี่ยฮะคู่เกือบตายอ๋อหนูเป็นนักศึกษาคณะนิติมาลำแก้บนค่ะประเด็นที่อย่างนี้คือมันไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะแต่มันแสดงให้เห็นว่าผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญมากของการสร้างผีมหาลัยซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดของผีที่หรือนี่นะเพราะแน่นอนมันมีเรื่องของความสำคัญของความทรงจำผมว่าผีเป็นเรื่องของความทรงจำที่สำคัญมากนะการจะทำให้6ตุลาอยู่ได้ต้องทำให้มันเป็นผีสักแล้วคนก็อยากจะแสวงหาสิ่งที่อาจารย์นวลคำบอกว่าคนมักจะชอบเรื่องลี้ลับใช่ไหมฮะแน่นอนปีดีกับจิ้งหนองก็จะศักดิ์สิทธิ์ปีละสองครั้ง
ือมิดเทอมกับไฟนอลนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรจะแดกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญมากเลยในเรื่องผีมหาวิทยาลัยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการสืบต่ออย่างที่อาจารย์บอกมันเป็นการถ่ายทอดนะอะไรบางอย่างนะครับมันจะจริงไม่จริงก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ประเด็นสำคัญที่สุดเลยผมคิดว่าไม่ใช่ตัวผีมันอยู่ที่ตัวคนจะอ้างว่าตัวเองเห็นผีใช่ไหมอำนาจแน่นอนที่ท่านพูดมามันไม่ได้อยู่ที่ส่วนบนเท่านั้นมันยังอยู่ที่คนที่เคลมว่าให้กูเห็นเว้ยเนี่ยเห็นผีป๊อกป๊อกป๊อกที่หอพักแห่งหนึ่งที่มหาลัยอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเฮ้ยเห็นเว้ยคือผมคิดว่ามันเป็นการสร้างผีเนี่ยมันเป็นการสร้างส่วนร่วมในการเล่าเรื่องนะที่สำคัญมากคือการเคลมอำนาจผีเสียอีกรับใช้อำนาจของคนซึ่งทำให้ผีเป็นเครื่องประดับกรณีเดียวกับการใส่นามสกุล Facebook ว่ารักในหลวงอันเดียวกันผมคิดว่าการใช้ผีเพื่อรับใช้ตัวเองเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่น่าจะคุยต่อเฟสสองแม่จ๋าเรื่องผีกับมหาลัยนี่ผมชอบมากๆนะเพราะว่าหน้าตาก็คล้ายๆผีเหมือนกันสูงมากขอบคุณวิทยากรนะครับทั้ง3ท่านนะครับอาจารย์รับผ่านนะครับคุณอานิรุธนะครับแล้วก็คุณพัชรนะครับขอบคุณครับขอบคุณผู้เข้าร่วมสนทนาทุกท่านนะครับรวมทั้งทีมงานถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วก็ก็จะว่าจะมีพี่ๆปฏิบัติเข้ามานั่งบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมนะเดี๋ยวก็น่ามีหนังสือวางขายนะครับใครสนใจนะครับวันนี้ได้นะครับตอนนี้ครับก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะปิดอะไรเหมือนกับที่คุณชลิศักดิ์ได้พูดเมื่อกี้นะครับคุณชลิศักดิ์นี่จะมาแทนอาจารย์ประจักษ์นะครับถึงความผมคิดว่าความเก่งอาจจะสู้ไม่ได้แต่ความหล่อที่สูสีใช่ไหมมีอาจารย์ประจักษ์มาไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อหลักแค่นะครับอาจารย์ประจักษ์ได้ทิ้งประเด็นไว้ที่จะมาฝากในวงเสวนาคือว่าในฐานะคนหนุ่มสาวเราจะเอาชนะความกลัวได้ยังไงนะครับอาจารย์ประจักษ์ไม่มีคำตอบนะเป็นคำถามที่โยนมาแล้วก็ผมโดยส่วนตัวคิดว่าธงก็น่าจะเหมือนกับที่วิทยากรทุกท่านได้พูดออกมานะครับจากความกลัวความจริงความหวังความโมยหานะมันก็คือสิ่งที่มนุษย์เราสามารถสร้างขึ้นมาได้แต่ถ้ามนุษย์เราสามารถสร้างได้มันก็เป็นมนุษย์อย่างพวกเราแหละที่จะทำลายก็ท้าทายมันได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นการบรรยายพิเศษไม่ได้เป็นการเสวนานะเลยไม่ต้องขออนุญาตคสช.นะคือสอนไม่ทันเลยชวนเพื่อนมาช่วยบรรยายกันนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ